ก่อนวันเนี้ยครูทอนอยากให้นอนห้องไหนดีกว่าครับห้องนักศึกษาน้องตุ๊กตาเขาดึงมือออกเองเนี้ยดังปุ๊บเนี้ยแต่ความรู้สึกผมมันมีคนเดินอ่ะผมมีเสียงคนเดินแล้วเสียงคนคุยกันในห้องนี้ที่ผมบอกไปอ่ะท่านเป็นคนไทยใช่หรือไม่ไม่เอาอะไรอ่ะอะไรคุณลุงอะไรคุณแม่สื่อไหนอุ้ยสื่อคืออุ้ยตลกอุ้ยไม่เอาอ่ะคุณเฮ้ยคุณลุกเลยขอออกขอออกเอาออกขอออกคุณทุกคนดูดิอะไรอ่ะแป๊บนึงเอาออกก่อนเอาออกเมื่อกี้มึงเชิญไงยังเชิญไม่เสร็จเลยยังพูดไม่จบเลยไม่ตัวแรกมึงเปิดหัวว่าอะไรขออัญเชิญดวงวิญญาณที่แค่นี้เองระบุไปเลยเอานี้ดวงวิญญาณนี้เลยอยากจะรู้ยังอยู่หรือเปล่ามึงไม่กล้าเล่นแล้ว มันคันอะไรอ่ะใช่ยุงเหรอก็ยุงดิจะเป็นอะไรอีกอ่ะมันมียากันยุงไหมให้โทรหาเฟิร์นไหมตลอดเลยลมอะไรตกอ่ะที่อยู่ข้างบนหุ่นพระลมมันไม่ได้5ขีดคุณอ่ะคุณปิดคุณจะปิดให้หมดเลยป่ะหรือว่าไงไม่ไม่ต้องปิดให้หมดตอนนี้ผมคันว่ะให้ผมบีบก่อนไหมตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์ทุกคนดูนี่ตอนนี้นะครับทุกคนอันนี้เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะมีของตกลงมาจากคุณตัวสีส้มเนี่ยทุกคนไม่หรอกความรู้เขาว่าน่าจะล้มแล้วเองแบบแคบให้มันเหลือแค่ช่องพอดีเขาอะมันก็เลยร่วงลงมาแหละน่าจะใช่เป็นไปได้ครับอาจจะเป็นลมนะเนี่ยของตกลงมาเสียงปึกนะฮะนี่ขอญาตวางไว้ตรงนี้นะครับคือมันเป็นไปได้ครับที่ลมเนี่ยลมมันแรงจริงครับมันสามารถตกลงมาได้นะฮะแล้วก็จะบอกว่ากล้องนี้น่าจะได้ยินเสียงตกแล้วครับทีมกีดนะกล้องใหญ่นี้นะฮะแต่ว่าเห็นเขาไหมนะเห็นนี่เห็นครับทีมกีดเลยแต่ว่าอาจจะไม่เห็นของตกเพราะว่ากล้องมันคันแล้วเดี๋ยวเราให้น้องเฟิร์นขึ้นมาเปลี่ยนแบตให้ก่อนนะครับทุกคนโอเคคือนี่มันจะอินกับผีปอบผีกระสือมากเพราะพ่อมันเคยโดนปอบเข้าไงจริงเหรอจริงก็คือตอนนั้นเนาะเป็นในสมัยก่อนเนี่ยมันย้อนกลับมาหลายปีตั้งแต่ที่ตัวนัทเองยังไม่ได้เกิดมาเลยอยู่ในท้องแม่ครับก็คือตามวิถีชีวิตของชนบทอ่ะแถวต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะมีการแบบขุดหลุมเพื่อที่จะทำแบบในการต้มพวกยาพวกอะไรแบบนี้อยู่ข้างใต้บ้านเนาะช่วงนั้นก็เดี๋ยวเท้าความย้อนกลับไปอีกนิดนึงก็คือว่าตอนนั้นอ่ะถ้าแถวหมู่บ้านของนัทเนี่ยคือมันจะเป็นพวกป่าเนี่ยป่าดงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยเราจะห่างกันแบบบ้านหนึ่งหลังแล้วก็เกษตรทำเกษตรเงี้ยแล้วก็อีกบ้านอีกหนึ่งหลังก็จะห่างกันแบบไกลมากใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็คือแบบย่าของนัทเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่แบบว่าเตรียมพวกข้าวปลาอาหารเงี้ยให้กับลุงเพื่อที่จะให้ลุงเนี่ยไปทำไร่ทำนาในตอนเช้าซึ่งต่างจังหวัดเนาะครูไปมาล่าสุดครูก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะมันร้อนมากมันร้อนแล้วใช่มันร้อนมากๆร้อนมากๆแต่ว่าบ้านนั้นจะอยู่แถบทางสระแก้วแล้วนะคือจะออกทางนั่นแล้วอ่ะเพื่อนบ้านแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีเนี้ยคือทางย่าเนี่ยแกก็จะเตรียมในพวกอาหารเนี่ยแล้วก็กระติกน้ำใส่น้ำแข็งแล้วก็น้ำฝนเนี่ยถ้าต่างจังหวัดเขาจะรองน้ำฝนไว้ใช่ไหมครับเป็นองค์ขาวๆใหญ่ๆเนี่ยใส่ไว้แล้วก็ให้ลุงไงหิ้วไปให้ลุงหิ้วไปที่ไร่นะครับแต่ว่าเนี่ยระหว่างที่แกเนี่ยจัดเตรียมข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอะแล้วคราวนี้แกจะเอาน้ำอะตักใส่กระติกแต่ว่ากระติกเนี่ยมันหายไปกระติกที่แกใช้เนี่ยมันหายไปซึ่งแกก็เดินหาทั่วบ้านแหละว่ามันอยู่ไหนแต่ปรากฏว่าคือหาไม่เจอแกก็รู้สึกแบบเฟลนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายเนี่ยต้องไปทำงานที่ไร่แล้วมันจะไม่มีน้ำเย็นๆเอาไว้กินเสร็จแล้วเนี่ยแกก็เลยใส่เอาขวดน้ำเนี่ยขวดน้ำธรรมดาเนี่ยกรอกน้ำไปให้แล้วบอกลุงว่าเดี๋ยวไปทำงานเอาวันนี้ขวดน้ำไปก่อนนะแม่ไม่รู้ว่ากระติกอยู่ไหนอยู่ๆมันก็หายไปแล้วป้าคนโตเนี่ยแกก็จะช่วยย่าเนี่ยคอยทำความสะอาดบ้านส่วนป้าคนที่สองเนี่ยแกป่วยอยู่ก็คือเหมือนเป็นไข้ทับฤดู
่ครับป่วยนอนซมอยู่ข้างบนทีเนี้ยย่าด้วยกิจวัตรประจำวันเนี่ยพอแกจัดเตรียมในเรื่องของอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแกก็จะเดินออกไปข้างนอกเพื่อไปเซฮัลโหลเพื่อนบ้านแกไปเอาหมากไปเอาผู้ไปเอาเก็บพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะมาต้มเตรียมเพื่อรอลูกตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าพอแกไปบ้านหลังนึงซึ่งบ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกับบ้านยายคนนึงคือยายแต๋วซึ่งยายแต๋วเนี่ยบ้านยายแต๋วเนี่ยมีกระติกน้ำตั้งอยู่หน้าบ้านซึ่งกระติกน้ำของเราใช่พ่อย่าจะมัดเชือกไว้2อันมีไม้มัดเชือกไว้แล้วทีเนี้ยปรากฏว่าแกก็เห็นว่าเนี่ยมั่นใจอ่ะว่ามันคือกติกของที่บ้านแน่ๆแต่แกไม่พูดอะไรเพราะว่าแกเป็นคนที่แบบขี้เกรงใจอ่ะครูแต่ว่าไม่พูดอะไรแกก็เลยเดินมาคุยกับเฉพาะกับคนที่แกรู้จักนั่นก็คือญาติยายภาพยายภาพเนี่ยเป็นน้องเป็นแฟนกับปู่เล็กเป็นน้องของญาติเนาะก็มาคุยกันได้ก็ตามภาษาเขาเลยพี่สะใภ้อ่ะครูพี่สะใภ้กับน้องสะใภ้ก็มาคุยกันเนี่ยฉันเห็นอ่ะว่ากติกน้ำบ้านฉันเนี่ยมันอยู่บ้านยายแต๋วนะไม่รู้ยายแต๋วไปเอาไปหรือเปล่าแล้วยายแต๋วเนี่ยคนที่หมู่บ้านก็จะรู้ว่าแกเนี่ยเป็นปอบแต่แล้วทีนี้ก็คือคุยกัน2คนเบาๆเนี่ยครับแล้วก็กลับบ้านมาย่าแกก็เลยไปเล่าให้ลูกแกฟังเป็นลูกสาวคนที่1อ่ะว่าเนี่ยวันนี้แม่ไปเก็บผูมาแล้วก็เห็นกระติกน้ำบ้านเราเนี่ยที่แม่จะใส่ให้ลุงไปทำงานตอนเช้าเนี่ยมาอยู่ที่บ้านยายแต๋วเสร็จแล้วทีเนี้ยระหว่างที่พ่อของนัดเองเนี่ยกำลังเดินเข้าทางป่ามันตอนนั้นเป็นช่วงเวลาตะวันเริ่มโพเพแล้วล่ะครับแล้วลุงก็ใกล้ที่จะกลับมาจากไร่แล้วแต่พ่อนัดเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในไร่เพื่อที่จะไปตามลุงเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เดินสวนทางกับยายแต๋วซึ่งมันสมัยก่อนเนี่ยมันสูงมากสูงพอๆต้นอ้อยเลยนะเกือบต้นอ้อยครับมันสูงอ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยแล้วมันมีใบด้วยเนาะใบมันก็จะแบบใช่บานๆใช่เสร็จแล้วทีเนี้ยคือแกก็เดินอย่างงี้แล้วก็จะมีทางล่องเงี้ยครับเดินสวนกับยายแต๋วยายแต๋วไปโผล่มาจากตรงกลางไร่เสร็จแล้วทีเนี้ยพ่อนายก็หันหน้าเจอกับยายแต๋วอย่างเงี้ยแล้วพ่อนายก็หันหน้ากลับมาทางบ้านปึ๊บแล้วพ่อนายก็วิ่งแล้วยายแต๋วก็ยืนอยู่กับที่แล้วก็วิ่งแบบวิ่งเลาะป่ามันมาเลยวิ่งแบบชนต้นมันมาเลยแบบเข่าถลอกแบบหมดเลยครับแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างบนบ้านแล้วก็ชี้หน้าด่าย่าอย่างเงี้ยโทษนะครับก็คือแบบด่าเลยแบบย่าชื่อจวนแล้วก็แบบว่าอีจวนแต่ว่าคือแม่ตัวเองนะอีจวนมึงว่ากูเอากระติกน้ำมึงไปเหรออย่างเงี้ยคือชี้หน้าด่าย่าแบบอีโจรมึงว่ากูเอากระติกน้ำบ้านมึงไปเหรอกูไม่ได้เอากระติกน้ำบ้านมึงไปแล้วก็ด่าแต่ว่าย่ารู้แล้วแหละว่าไม่ใช่พ่อนั่นคือยายแต๋วแน่นอนย่าเขาก็เลยด่ากลับกูจำกระติกน้ำกูได้มึงเอากระติกน้ำกูไปมึงมาเข้าลูกกูทำไมให้อีแต๋วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บเขาหันหน้าไปหาป้าเงี้ยปุ๊บแล้วพอป้ากำลังนอนแบบป่วยอยู่เงี้ยบอกว่ามึงระวังลูกมึงไว้ดีๆเถอะเสร็จปุ๊บอะน้าอ้วนเนี่ยแกเป็นหมอเหมือนหมอผีประจำหมู่บ้านเนี่ยลุงของนัดเนี่ยเขาก็เลยวิ่งไปตามลุงอ้วนมาเพื่อมาช่วยในการไล่ปอบให้เสร็จแล้วบ้านนัดถ้าในสมัยก่อนนะมันก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นชั้นเป็นบ้านปูนข้างบนเป็นบ้านไม้ตามต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ชั้น2มีระเบียงออกมาตาอ้วนมาถึงปุ๊บชี้มือขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตะโกนด่ายายแต๋วบอกว่าอีแต๋วมึงออกจากร่างเขาเดี๋ยวนี้นะเสร็จปุ๊บพ่อนะก็เลยที่โดนยายแต๋วเข้าอยู่หันหน้ามามองปุ๊บแล้วก็กระโดดอะครับจากชั้น2สูงๆอะลงพื้นแบบปั๊กลงมาแบบแรงมากครับแรงแบบตึ้งลงมาแบบไม่ได้สนใจร่างเลยว่าเป็นไงลงแบบลงกระแทกปึ๊กแบบแผลนี่เป็นเต็มตัวแล้วก็ชี้หน้าด่ากับตาอ้วนต่อไม่ใช่หรอกของมึงต้องมายุ่งอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้นะครับเหมือนในหนังผีเลยก็คือข้าวสารเนี่ยแล้วก็ไล่คาถาปุ๊บๆแล้วก็โยนเข้าไปทีปุ๊บเสร็จแล้วพ่อก็เลยล้มลงไปแล้วปรากฏว่าไอ้ตรงตัวพ่อเนี่ยไอ้ข้าวสารที่แกโดนเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนจุดๆๆๆๆๆใช่ครับเหมือนไหม้พองเหมือนไหม้เหมือนพองใช่ครับแล้วก็บวกกับแผลที่แกวิ่งมาอีกต้นมันอีกใช่ปึ๊บมาอีกเสร็จแล้วคราวนี้คือพ่อเขาก็ตื่นมาอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบคนหมดเรี่ยวหมดแรงอ่ะแล้วก็แสบแล้วก็เจ็บเขาก็เลยถามว่าถามย่าว่าแม่ผมเป็นอะไรทำไมผมเจ็บตัวจังเลยอะไรเงี้ยครับย่าก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกลูกขึ้นไปนอนพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแม่นัดก็จะคลอดนัดออกมาแล้วใกล้เวลาที่จะคลอดแล้วทีเนี้ยยายแต๋วเนี่ยจะคอยมาดูตรงบ้านบ่อยมากแบบว่ามาชะโงกดูเงี้ยดูแม่นัดบ่อยมากแบบดูท้องครับดูฟึบบางทีเนี่ยแม่นัดนอนอยู่ชั้น2ใช่ไหมครับไม่รู้ตอนนั้นนอนอยู่ในท้องแม่นอนอยู่อยู่ในท้องแม่ใช่เขาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าบ้านชั้น2เนี่ยมันก็จะเป็นรูเป็นไม้อ่ะเป็นไม้แผ่นใหญ่มันก็จะมีแบบร่องเห็นยายแต๋วหันหน้าขึ้นมามองเงี้ยครับผ่านลงขึ้นมาใช่ครับแล้วก็มองแม่เงี้ยแล้วก็แบบแลบลิ้นอย่างเงี้ยครับแบบพอเสร็จปุ๊บทีเนี้ยแม่เขาก็เห็นแม่เขากรี๊ดลั่นบ้านเลยเสร็จแล้วคราวนี้ย่าเขาก็เลยใช้
ไอ้ถาวรองเท้าเขาเปี้ยงฟาดไปที่พื้นปังเสร็จแล้วก็ให้พวกลุงครับถือปืนพวกปืนลูกทรงลูกซองอ่ะรอไว้บอกถ้าเย็ดแต่ออกมาอีกยิงมันเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เลยตอนที่ตะคอกนั้นเนี่ยยายทางฝั่งยายก็เลยรับแม่กลับไปอยู่อีกหมู่บ้านนึงเพื่อที่จะหลบเย้แต๋วไปเรื่องราวขอถามนิดนึงชื่อแต๋วเนี่ยสมมุติคือหรือชื่อจริงชื่อจริงเหรอแล้วมึงจำที่ปริมพูดไม่ได้เหรออ๋อใช่เขาบอกว่าห้ามเขาเรียกชื่อจริงอ๋อไม่เขาจะมาใช่ไหมเขาจะรู้เขาจะได้ยินคือตอนนี้ยุงกัดทะลุเสื้อผมคุณรับจิมคุณรู้ป่ะผมก็โดนเต็มเท้าเออผมขอซอฟเฟลเนี่ยกัดทะลุเสื้อจริงฉีดเป็นน้ำหอมเลยตอนนี้คือยุงเยอะครับทุกคนตอนนี้คือเวลาตีสามแล้วผมไปไหนอ่ะคุณนอนอยู่นี่แหละไปเดินฮะที่ไหนหน้าระเบียงจริงเหรอคุณไปคนเดียวเหรอก่อนไปเดี๋ยวผมจะเอาไม่คุณจะไปคนเดียวได้ไงทำไมคุณจะไปด้วยเหรอผมก็ไม่ได้อยากไปด้วยตอนนี้สิ่งที่ผมตกใจคือตกใจคุณด้วยคุณน้ำจิ้มคุณรู้ปะคือผมไปคนเดียวผมว่าผมยังควบคุมสติได้แต่พอคุณกรี๊ดผมตกใจด้วยน้ำจิ้มคุณก็อย่าตกใจดีคุณจะตกใจตามผมทำไมคุณรอผมด้วยคุณครับนี่อีกเครื่องเนี้ย EMF เว้ยเดี๋ยวจะลองใช้อีกแบบนึงดูว่าขึ้นไหมแต่เครื่องนี้ไม่ขึ้นนะดูดิเครื่องนี้ไม่ขึ้นเออมันพังเปล่าเมื่อกี้ผมจอดตัวเองมันยังไม่ติดเลยคุณเนี่ยมันไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ผมจอดเองมันยังไม่ติดเลยไม่ขึ้นนะเฮ้ยแถวนี้อีกแล้วหุ่นนี้หุ่นนี้แรงสุดเหมือนกับ EF อันแรกเลยอ่ะหุ่นนี้แรงสุดโอ้ตรงหัวโอ้ขึ้นแบบสูงมากแล้วดูเสียงร้องดิมาคุณผมซื้อให้กล้องเอ้าด้านนี้ไม่ขึ้นดูนะด้านนี้นิ่งลมแรงมากใช่ลมแรงมากครับดูผมปิวดิแต่ว่าผมว่าชดาตกกันไม่ได้คือลมมันแรงมากคนคือลมแรงจริงคุณต้องทิมเชื่อผมป่ะผมอย่าผมไม่ว่าไอสิ่งที่มันตกมาผมอ่านว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับผมว่ามันเป็นลมขอโทษนะครับอืมใช่ลมแรงจริงข้างบนนี่ลมแรงเหมือนกันชดาตกได้แล้วอีกอย่างนึงที่ผมใช้นะครับก็คือไอ้ก้างปลาคุณน้ำจิ้มนะผมฝากรบกวนแป๊บนึงเซตระบบให้ผมหน่อยว่าใช้ยังไงใช้ในห้องนี้ผมจะลองดูว่าในห้องนี้เป็นยังไงครับว่าถ้าเป็นหุ่นเนี่ยมันจับไหมหรือยังไงถ้าอย่างเงี้ยไม่ชูหุ่นมันขึ้นเนี่ยก็คือมันแปลกนะฮะทุกคนทีนี้ให้น้องน้ำจิ้มเซตรอก่อนนะเดี๋ยวผมเดินสำรวจในห้องก่อนฮะไอ้แต่ไฟสะดุ้งอ่ะไม่ขึ้นเลยเว้ยทุกคนดูดิไม่ขึ้นเลยนะฮะผมว่าไม่น่าขึ้นผมว่าผมเก็บดีกว่ามันไม่ขึ้นเลยหรือว่าเราเปิดไว้ทั้งคืนก็ดีนะเพราะว่าเรามีการตั้งกล้องนั้นน่าจะเห็นอยู่นะฮะทุกคนเราลองย้ายมุมไหมมุมนั้นน่ะรู้สึกว่าขึ้นแรงกว่ามุมนั้นน่ะเดี๋ยวเราอาจจะย้ายไฟสะดุ้งไปทุกคน Let's go ผมว่าย้ายไฟสะดุ้งฝั่งนี้ทุกคนนี่ครับเออทุกคนดูนี่มันมีอันหนึ่งอย่างอะไรเลยคือกูทอนติดประตูแปะไว้เลยนะว่าห้ามเข้าห้องราชสิงห์โดยเด็ดขาดนอกเหนือจากคาบเรียนนอกจากนั้นให้ติดต่อครูชะโยทอนใครฝ่าฝืนหักคะแนนที่จำการคะแนนนะครับผมว่าน่าจะมีนักเรียนฮะเข้ามากันเยอะมากนะจนแบบต้องแปะปิดเลยครับเฉพาะที่เข้ามาเรียนนะทุกคนแล้วก็นั่นแหละครับเชื่อฟังคุณครูนะครับน้องๆที่ดูคลิปอยู่ก็อย่าบุกรุกเข้ามาก่อนนะคือขออนุญาตคุณครูครูทอนก่อนนะครับทุกคนนะโอเคฮะระหว่างคาจิมเซตเนี่ยผมลองหาเครื่องอะไรผมมาใช้ก่อนวันนั้นไปที่เราไปงานกฐินกันอ่ะจำได้ไหมมันจะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงคือวันนั้นอ่ะ ไปงานกฐินมีป้าคนโตที่นัดเราเมื่อกี้กับปริมมีคนที่ปวดท้องประจำเดือนที่นอนอยู่นางก็จะไปกันทั้งหมดรวมทั้งเจด้วยแล้วก็ลูกศิษย์มีนัดมีน้องมีไปเต้นงานแห่กฐินบุญกฐินกันก็ไปนอนกันอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีเหตุการณ์ตรงที่ว่ามีลูกศิษย์อีกคนนึงชื่อการนัดเล่าต่อเลยก็ตอนนั้นเราเดินทางไปตอนนั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มนะเพราะว่ากว่าครูจะเลิกสอนกว่านัดจะเลิกงานเราก็ต้องจะโอเคงั้นเราเดินทางตอนดึกก็ได้เสร็จแล้วทีเนี้ยก็เดินทางไปปุ๊บไปถึงประมาณสัก2 ทุ่มแล้วก็กินข้าวกว่าจะนู่นนี่นั่นก็กับ4 ทุ่มครับก็จะได้นอนกันเสร็จแล้วก็ตื่นประมาณ7 โมงเช้าเพื่อจะได้ไปซื้อของที่แมคโครในจังหวัดสระแก้วก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปซื้อของมาทำบุญตอนเช้ากันที่วัดเพราะว่าเป็นงานบุญบวงสรวงฮะเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือทุกคนมันก็ต่างเพียเนาะแต่ว่าตื่นทุกคนนะเวลานะ7 โมงคือตื่นทุกคนเพื่อไปซื้อของกันทุกคนแล้วก็แบบเราก็ซื้อของมาเฮฮาปาจิงโกะกันตอนเย็นอ่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือมาถึงก็เพียครูก็จะนอน
ยายการก็จะหลับตัวนัดเองก็จะหลับเหมือนกันแบบรู้สึกเพลียแดดด้วยหลายๆอย่างทั้งเมื่อคืนอีกพี่ก็จะนอนหิวข้าวก็หิวเพราะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินเลยครับตกเที่ยงมาแล้วตกเที่ยงมาแล้วเสร็จแล้วก็เลยเลือกที่จะกินข้าวก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว 4:00 นเราก็ต้องไปแห่กฐินต่อก็เลยบอกครูว่าครูเราไปกินข้าวที่วัดก่อนดีกว่าเพราะว่าแม่ครัวเตรียมกับข้าวไปแล้วเดี๋ยวเราต้องแห่กฐินต่อเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เลยชวนทุกๆคนเลยครับคนที่นอนอยู่7คนเป็นลูกศิษย์ว่าแบบขึ้นรถไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่วัดกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็มียายการเนี่ยแกไม่ยอมเนาะไม่ยอมไปเพราะรู้สึกง่วงนอนมากก็เลยบอกว่าชวนบอกเจ้ไปไหมเจ้จะไปด้วยกันไหมที่วัดไปกินข้าวเจ้หิวข้าวไม่ใช่หรอเขาบอกว่าไม่ไปเจ้บอกว่าไม่ไปบอกว่าเจ้ไม่ไปจริงเจ้อยู่คนเดียวที่บ้านนะบอกอืมเสร็จแล้วก็เลยไปกันพอไปด้วยกันเสร็จปุ๊บก็กินข้าวเรียบร้อยพอกลับมาปุ๊บแกโทรหาครูก่อนใช่ไหมเอาข้าวมาโทรหาครูอยู่ไหนอ่ะบอกว่าอยู่วัดไงโหใช่สิรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยลำเอียงนะบอกลำเอียงเลยมึงอีการก็เนี่ยทำไมชวนคนอื่นไปหมดเลยทำไมหนูไม่ชวนอีการกูจะตบพี่ดิ้นเลยกูเรียกมึงแล้วทั้งเรียกทั้งอะไรตอนนี้อะไรทำไมมึงไม่รู้เขาบอกว่าไม่เห็นมีใครเรียกหนูเลยหนูไม่เห็นได้ยินเลยบอกเอาอีการกูเรียกอีนัดก็เรียกทุกคนก็เรียกมันก็คือมันบอกมันจะนอนทุกคนก็บอกว่าอ่ะทั้งก็ปล่อยมันนอนไปไม่เป็นไรครูถ้างั้นครูตักขนมจีนให้หนูด้วยถ้วยนึงเจก็เลยตักมาถ้วยใหญ่แล้วก็ราดทั้งขนมจีนทั้งข้าวน้ำยาเจก็ใส่รวมหมดเลยพอเสร็จปุ๊บก็ยกมาให้นางที่บ้านนางบอกรีบกลับมาหน่อยนะรู้สึกเจออะไรแปลกๆก็เลยรีบกลับมากันบอกว่าเจออะไรบอกว่าก็นอนอยู่สิก็คุมโปงเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงผู้หญิงก็พูดคำว่ามึงมาทำอะไรที่นี่แบบว่ามึงมาทำอะไรที่นี่ตอนแรกเสียงมันก็ไกลฮะเสียงเหมือนลอยตามลมเสียงเหมือนลอยตามลมมึงมาทำอะไรที่นี่ยายการก็แบบลืมตาเงี้ยทั้งง่วงนอนปุ๊บเสียงมันก็เริ่มใกล้มึงมาทำอะไรที่นี่เสร็จแล้วปุ๊บก็ใกล้เข้าไปอีกกูถามว่ามึงมาทำอะไรที่นี่เหมือนเอาปากแนบอยู่ที่หูเลยเขาไม่ตอบสักทีก็ขับมาเรื่อยๆยายการก็สงสัยอ่ะแล้วนางก็แบบนางก็เลยดึงผ้าออกเงี้ยแล้วก็มองขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่นางเห็นก็คือเป็นผู้หญิงที่แบบลักษณะไงนะคุณหนูลืมเป็นผู้หญิงแบบอายุเยอะๆหน่อยแก่ๆหน่อยซึ่งในบ้านหลังนั้นไม่มีใครที่แก่ถึงขนาดนั้นแล้วก็คือที่มีพอที่จะมีอายุก็มันจะไม่ได้แก่ขนาดนั้นอย่างเช่นคุณป้า2คนเงี้ยแล้วเขาก็แต่งตัวแบบสมัยนิยมอ่ะเขาไม่ได้ปล่อยตัวให้แก่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ไอ้การมันเห็นเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่เป็นคนแก่แบบแถวบ้านเลยอ่ะแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มายืนเรียกนางแล้วบอกว่าให้นางไปกินข้าวเตรียมข้าวไว้ให้แล้วข้าวอยู่ใต้ต้นมะม่วงตรงข้างๆบ้านมึงออกไปมันจะมีต้นมะม่วงอยู่เนี่ยข้าววางไว้ให้แล้วมึงไปกินข้าวเลยกูบอกให้มึงลุกกูไปกินข้าวคือจะบังคับให้อีการเนี่ยไปกินข้าวที่เขาเตรียมมาให้แล้วไอ้การก็เลยบอกว่าชะเง้อหน้ามองก็คือลุกขึ้นมาเพราะว่าประตูคือบ้านมันคล้ายๆเหมือนบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรเงี้ยคือมันจะมีประตูด้านข้างพอเปิดปุ๊บอ่ะมันสามารถจะมองเห็นจากตรงนี้ได้เลยมันก็มองขึ้นไปบอกไหนละข้าวพอมองเสร็จปุ๊บมันมีคล้ายๆเหมือนถ้วยสตวงที่ทำใส่กระทงใบตองอ่ะเอาวางไว้ใต้ต้นมะม่วงเป็นถ้วยๆแล้วบอกว่าบังคับให้อีการลุกขึ้นไปกินข้าวใช่พอหลังจากนั้นมาเสร็จปุ๊บเหมือนมีเสียงผู้หญิงอีกคนใช่ไหมผู้หญิงแก่อีกคนนึงเนี่ยนางเดินเข้าไปคุมโปงอีกทีนึงเพราะว่านางรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วนางก็เลยคุมโปงนี้ปุ๊บนางก็ท่องแบบนะโมตัสสะภะคะวะโตและเสียงที่นางได้ยินต่อก็คือเสียงผู้หญิงของแก่คนนั้นพูดคำว่าอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไม่ได้กลัวใช่ก็เลยพูดต่อเสร็จปุ๊บนางก็เลยคุมโปงเสร็จปุ๊บนางก็สัพเพสัตตาเสียงผู้หญิงคนนั้นก็มาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ช่วยสวดเลยทีนี้ใช่ก็คือช่วยสวดเลยปุ๊บทีนี้นางก็เลยหยุดสวดปุ๊บแล้วก็เงียบงี้เลยปุ๊บผ่านไปสักพักหนึ่งก็เป็นมีคนมาเขย่าตัวเนี้ยแล้วก็สะกิดเนี้ยแต่มือตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะมือแบบเล็กๆแล้วก็แบบนุ่มๆเล็กๆใช่ครับแล้วก็เรียกแบบการลูกหนูตื่นได้แล้วลูกแต่ว่าน้ำเสียงเปลี่ยนไปตื่นได้แล้วลูกเพื่อนไปกินข้าวหมดแล้วตื่นได้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บแกก็ค่อยเปิดเคยใช่ค่อยเปิดออกมามองอีกปุ๊บเป็นคนแก่ผู้หญิงแบบใจดีแบบยิ้มแบบเพื่อนไปกินข้าวหมดแล้วนะลูกตื่นได้แล้วอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวเพื่อนมารับอะไรเงี้ยเสร็จแล้วยายการก็นั่งงี้ปุ๊บแล้วก็มีป้าคนนึงเดินเข้ามาซึ่งเป็นป้าที่หลงเหลืออยู่อีกคนนึงแต่อยู่บ้านอีกหลังนึงใกล้กันแกเดินเข้ามาเอ๊ะทำไมไม่ยอมปิดไฟกันออกไปข้างนอกกันหมดแล้วเงี้ยด้วยความหวังดีแกก็เดินเข้ามาปุ๊บปิดไฟปิดพัดลมดึงปลั๊กออกหมดเลยก็คิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วเหมือนว่าไม่เห็นอีการนอนอยู่ตรงนั้นยายการก็นั่งมองผู้หญิงคนยายคนนั้นอย่างเงี้ยก็คือลุกขึ้นมานั่งเลยเหมือนถุงแป้งนั่งมองเจงแล้วเจเป็นยี่ป้านั่นน่ะคือเดินมาปุ๊บดังปิดพัดลมปิดดึงปลั๊กออกอะไรออกเหมือนเป่าหัวเนี้ยนั่งเป่าหัวอย่างเงี้ยอยู่ตรงพัดลมปุ๊บก็มากดปิดพัดลมเงี้ยปุ๊บกระชักปลั๊กออกปุ๊บ
เหมือนไม่เห็นเราเหมือนไม่เห็นอีกาก็หันมองเอาอีป้าเลยกูนั่งอยู่นี่มึงมาดึงปักกูทำไมเลยอย่างเงี้ยแล้วนางก็ไม่พูดเลยทำนางก็ทำหน้าเหมือนนางไม่เห็นไม่แคร์พอนางทำอะไรนางเสร็จปุ๊บนางก็เดินออกไปเลยลองถามดูนะตอนนี้คุณทัพทิมเขาวุ่นวายกับการเสร็จไอ้กลางป่าอยู่ห้องนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับหืมคุณในนี้มีวิญญาณอยู่หรือมีวิญญาณอยู่หรือมีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ค่ะทำไมหรอเมื่อกี้ไงเขาตอบกันมาเขาตอบว่าอะไรไม่อยู่ค่ะเออว่ะไม่อยู่เหรอครับหุ่นตัวไหนล่ะครับที่มีวิญญาณอยู่ที่ไม่ตอบว่าไม่อยู่ข้าคืออะไรล่ะครับมารีอะไรมารีคือกูเหรออืมประมาณนั้นนะมารีคือกูแต่ว่าให้ลองแป้งถามไหมคือมีหุ่นตัวไหนชื่อมารีไหมเออแล้วก็พอเรามาถึงเนาะเขาก็เล่าเรื่องราวให้เราฟังว่าเนี่ยเขาเจออะไรอย่างนี้อย่างนี้มาพอเสร็จฮัลโหลค่ะพี่แป้งครับค้าว่าไงมีหุ่นตัวไหนชื่อมารีไหมมารีเหรอหุ่นขาวๆอะแต่ว่านางไม่มีเสียนนะนางไม่มีหัวหุ่นที่ไม่มีหัวพี่แต่มีวิกวางอยู่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใส่ชุดสีส้มไหมคะดูเหมือนจะจำชุดไม่ได้น่าจะใส่ชุดสีส้มป่ะพี่หุ่นที่มีแต่วิกวางอยู่อะที่ไม่มีหัวถ่ายพี่ถ่ายรูปส่งมาไหมได้มีชื่อมารีจริงเหรอไม่ใช่แล้วเอกไปเอาชื่อมาจากไหนมาเออผมถามว่ามีผีในหุ่นนะครับหรืออะไรสักอย่างอะแล้วเขาตอบว่าอะไรนะครับทีมมารีคือกูหุยมารีชื่อกูเหรอพี่มารีคือกูคืออย่างนี้เอกคือหุ่นแต่ละหุ่นน่ะเขาไม่ได้มีชื่อมาหรอกคือพวกเจ๊อ่ะเป็นคนที่ชอบตั้งชื่อให้หุ่นป้าคนนี้ชื่อป้าบรรเย็นป้าคนนี้ชื่อป้าสำเภาป้าคนนี้ชื่อป้ามะลิคือหุ่นทุกหุ่นน่ะจะมีชื่อเมื่อกี้พอพูดชื่อมะลิปุ๊บขนลุกเลยว้าวเดี๋ยวผมถ่ายไปดูว่าหุ่นไหนนะฮะโอเคครับท้าวจิมผมขนลุกของแท้นะเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนกูเดือดทางนี้ก็เดือดทางนู้นก็เดือดเราไม่จบเมื่อกี้ถึงไหนแล้วคะอ๋อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังก็คือเขาเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บก็โอเคไม่เป็นไรหรอกก็เราก็แบบแต่ว่าลึกๆในใจก็แบบว่าพอจะรู้เลยแล้วแหละก็คือสันนิษฐานแล้วแหละว่าคือใครเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยบอกแกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเจ้ไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวเดี๋ยวตอนดึกไปบาร์ตรงปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีเนี้ยก็คือตกดึกมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็มานั่งอยู่ที่ห้องทีเนี้ยคุณป้าเนาะแกก็มีของโบราณเนี่ยแกแบบเป็นของในสมัยตั้งแต่ที่ผู้ใดเนาะบรรพบุรุษของนัดเนี่ยส่งต่อมาให้คือครับทุกคนตอนนี้ผมส่งรูปให้น้องถุงแป้งอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้เครื่องใช้ก้างปลาไม่ได้แล้วทุกคนมันเออร์เลอร์นะฮะไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้ประเด็นนี้คือหุ่นมะลิก่อนหุ่นไหนฮะตอนนี้ส่งให้ถุงแป้งแล้วทุกคนส่งต่อมาให้กันเป็นรุ่นต่อรุ่นเป็นรุ่นต่อรุ่นก็จะมีนั่นนะคะพี่นัทตัวไหนคะคุณมีลูกอีกค่ะเนี่ยแต่หนูคิดว่าตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ว่าละเนี่ยหุ่นนี้เลยแต่ละทีเนี้ยก็คือเราก็เฮฮากันกินข้าวแล้วก็ป้านัทก็จะแบบเราเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องโบราณคดีอยู่แล้วใช่ไหมรวมถึงตัวครูธรด้วยครูธรไปบ้านทั้งทีไปถึงบ้านทั้งทีไม่ให้ดูของบรรพบุรุษก็ไม่ได้เรามีจนกระทั่งแบบไอ้ที่มันเป็นเหมือนหินที่เอาไว้บดยาสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็มีพวกหม้อไหกระวังจานชามพวกเนี้ยกำไลพวกเนี้ยลูกปัดหินที่เขาเอาไว้แบบว่าเอาไว้ใช้แบบนิดนึงในสมัยก่อนแล้วก็ให้ดูเราก็ตื่นตาตื่นใจกันเนาะพอเสร็จปุ๊บก็เราก็นั่งอยู่มันก็เป็นห้องแอร์แล้วก็ปิดทึบอ่ะปิดแล้วก็นั่งปุ๊บแล้วก็เปิดให้ดูอย่างเงี้ยให้ดูกันนั่งดูกันเงี้ยเสร็จปุ๊บทีเนี้ยยายการก็นั่งอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกว่าการเปิดประตูให้กูหน่อยเป็นเสียงของกิฟซึ่งกิฟเนี่ยเป็นน้องสาวเขาแล้วยายการก็เอะใจแบบเอ๊ะมาได้ไงกิฟมันมาได้ไงมันอยู่ขอนแก่นแต่ว่าก็จะเป็นภาษาอีสานนั่นแหละแบบการเปิดประตูให้กูเด้งอะไรเงี้ยแบบนั่นแหละก็เสร็จปุ๊บแกก็ฟังแล้วก็แบบแยกหูฟังเงี้ยก็เรียกครูธรว่าครูธร
ได้ยินเสียงวายกิฟเรียกเลยแล้วครูก็บอกว่าไงนะตอนนั้นบอกไม่ได้ยินเสียงใครเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาเปิดขอบประตูหน้าบ้านนะคือหน้าบ้านนัดเนี่ยก่อนจะมาถึงหน้าบ้านจะมีรั้วซึ่งยาวออกไปจากบ้านตัวบ้านน่ะใช่มันจะมีพื้นที่แล้วจะมีรั้วอยู่ด้านหน้าซึ่งไอ้ตัวของไอ้การเนี่ยได้ยินเสียงว่าการมึงก็เปิดประตูกูหน่อยแต่พูดภาษาอีสานแล้วมันก็มองแล้วเสร็จปุ๊บไอ้กิฟต์อ่ะน้องสาวเนี่ยอยู่ขอนแก่นส่วนสถานที่ที่เกิดเหตุน่ะอยู่ปราจีนบุรีซึ่งมันก็อยู่ไกลกันนะแล้วบอกว่าเนี่ยครูมันอุ้มลูกมันด้วยลูกของไอ้กิฟต์อ่ะน้องสาวบอกการกูไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยแล้วมึงได้ยินเสียงใครบอกได้ยินเสียงกิฟต์มาเรียกบอกไม่มีอ่ะไม่มีเสียงกิฟต์เลยแล้วเสร็จปุ๊บวันนั้นครูท่องหรือเอาพญาคุดออกมาวะกูไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นพญาคุดองค์นี้แหละองค์นี้องค์ที่เจคองติดคอตลอดเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็เหมือนประมาณว่าเจก็ถอดคุดห้อยคอเนี่ยแล้วก็ยื่นลงไปให้การลงไปบอกว่าอ่ะถ้ามึงคิดว่ามาจริงอ่ะมึงเดินลงไปแล้วมึงเอาคุดอ่ะไปยื่นให้มันสิแล้วเจการก็ยังไม่ออกไปตอนแรกยังไม่ออกไปก็แบบฟังก่อนว่าหูแว่วหรือยังไงพอเสร็จปุ๊บก็เป็นเสียงไอ้หินเนี่ยเคลื่อนก่อนที่มาตรงสังกสีเคลื่อนลงบ้านหลังคาตรงที่นั่งอยู่ค่ะปิ้งช็อตเดียวได้ยินกันทุกคนได้ยินหมดก็คือไอ้ของที่ดูกันอยู่รีบเก็บกันถ้าไม่ทันเพราะว่าอันดับแรกเลยเรากลัวว่าจะมีพวกโจรขโมยมาปล้นเพราะของมันค่อนข้างจะมีแล้วมีค่ามีอะไรเงี้ยคุณป้าเนี่ยรีบเก็บก็เอามีหนังสือพิมพ์มารีบห่อรีบเก็บใหญ่เลยพอฟังไปพอมามันไม่ใช่แค่เสียงขว้างก้อนหินอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนคนเอากิ่งไม้หรืออะไรอ่ะมาละรอบบ้านอ่ะเหมือนลากรอบบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้อ่ะนั่นแหละแล้วก็แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ยังไงคุณป้าพูดยังไงนะแกบอกว่าเออไม่ต้องออกจากบ้านนะเหมือนแกก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่ละไม่ใช่บอกไม่ต้องออกจากบ้านนะตอนแรกแกสันนิษฐานว่าเป็นน่าจะเป็นขโมยก่อนแล้วพอแกมานั่งคิดปุ๊บแล้วปริมอ่ะแกก็หันหน้ามองคุณป้าอย่างเงี้ยพี่แบบแค่คำว่าพี่อย่างเงี้ยพี่เหมือนแกคิดออกแล้วแหละว่าว่าอะไรจะรู้กันอยู่อ่ะเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็เลยแกก็เลยให้ยายการเนี่ยถือพญาคุดไว้แล้วก็ไม่ให้ออกไปข้างนอกครูทวนก็บอกเออถ้ามึงมั่นใจว่าจะไปเปิดประตูว่าเป็นน้องมึงก็ถืออันนี้แล้วมึงก็เปิดออกไปเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บนางก็ตัดสินใจว่าไม่เปิดแต่นางเอาพญาคุดเนี่ยไปห้อยไว้ตรงประตูแทนแล้วก็สวดมนต์กันพอสวดมนต์เสร็จแล้วใช่ครับพอตอนเช้ามาก็มานั่งคุยกันสรุปแล้วว่ายายป้านั่นนะเขาไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่าคนชื่อนั่นแหละแต่ว่าหลานสาวเขาแล้วลูกเขานะที่บอกว่ากินเหล้าเมาอ่ะเลยการไปกินน้ำต่อแก้วเขาอ่ะพอเขาเป็นญาติกับยายนั่นแหละเออค่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็คือแกก็เหมือนญาติคนนั้นน่ะเนาะก็มาที่งานด้วยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเชื้อสายเดียวกันเนี่ยกับทางนั้นน่ะก็เราก็รู้อยู่แล้วในเรื่องของคนสายทางเนี้ยมันก็จะต้องมีการส่งต่อใช่เสร็จแล้วทีนี้ก็คือก็มีคนพูดหลายคนแล้วว่าคนนี้น่าจะต้องเป็นคนที่คนรับต่อแต่ว่าตอนนี้คือยายยังมีชีวิตอยู่ไงเสร็จแล้วทีนี้คือยายการอ่ะเขาก็กินเหล้ากันเนาะมันก็ด้วยความเมาดิ่งดังอ่ะสนุกสนานแล้วก็กินกันไปคือมันจะมีไอ้เครื่องคล้ายๆน้ำพันเราเตรียมไปกันเองอ่ะเราก็เททุกอย่างใส่แล้วแก้วมันก็ใช้กันไม่กี่คนแต่ส่วนมากใครที่แบบมีแก้วส่วนตัวไปก็จะใช้อย่างตัวเจเองก็ส่วนตัวกันแล้วก็กินกันแล้วก็ถือแก้วเต้นกันไปแบบตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีการเนี่ยคือตามสไตล์จกเอาแล้วยายป้าเนี่ยที่เป็นทายาทของคนนี้เขามากินแก้วต่ออันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนที่อีการจะโดนเรียกไปกินข้าวเหมือนประมาณว่าเขาน่าจะมาจองตัวไว้แล้วเองถ้าเป็นภาษาเขาเหมือนมาจองไว้เนาะหมายว่าคุณลิงว่ากูจะเอาคนนี้นะแล้วให้กินไปเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บยังนึกไม่ออกว่าวันนั้นเช้านั้นถ้าอีการลุกไปเราไปกินของที่เขาวางไว้อะป่านนี้ก็ไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือปกติไม่มีอะไรตามกับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เห็นน้ำปกติอยู่ครับใช่โอ้ยน่ากลัวก็ไม่รู้จะเอายังไงต่อเลยค่ะตอนนี้อยากเล่นต่อนะแต่ก็กลัวถ้างั้นเรากลับไปนั่งเล่ากันตรงนู้นดีกว่าไหมคะไม่ไปขโมยหรอกอ๋อเราไปดูที่ศาลาดีกว่าทุกคนคิดว่าวันนี้อันนี้เห็นผลว่ากันอีกทีวันนี้เห็นผลชัดเจนแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่ไหวถ้าสมมติใจหุ่นดีทอนผมไปถามต่อว่าคุณพี่ชื่อมารีแล้วครับใกล้ๆหุ่นเลยคุณถ่ายหุ่นไหมปะได้ตอนนี้สลดนะสลดคือเป็นอะไรที่3นี่ครับทุกคนตี 3:40 ที่แบบว่าตาสดใสไม่ง่วงนะฮะโอ้ยผมถามรอถุงแป้งคอนเฟิร์มฮะผมมีคำถามใหม่ใส่ชุดสีอะไรเออพี่มะลิใส่ชุดสีอะไรครับ
ดาพี่มะลิใส่ชุดสีอะไรครับมีว่าสีขาวมีว่าขาวอ่ะตอนหนูเด็กกลัวมานั่งใกล้จัดเลยไม่ใช่กล้องมันไม่เห็นหน้ามันตกงงเอาดูดิอ่ะโอเคทุกคนนะคอนเฟิร์มคือสีทองนะฮะชื่อพี่มะลินะฮะเรื่องจิมไปถามใกล้ๆปะไม่ต้องถามใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเขาตอบปะไม่ต้องไปถามใกล้ๆคุณมาถ่ายผมเลยสิโอ้โหทำเพื่อคนดูเลยสิเหยียบเข้ามาหน่อยพี่มะลิใช่ใส่ชุดสีทองหรือเปล่าครับขนไก่ลุกอยู่แล้วพี่มะลิใช่ใส่ชุดสีทองหรือเปล่าครับฟังไม่ออกเดี๋ยวถามเยอะเขาโกรธเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถามได้หุ่นแต่ละตัวชื่อมีชื่ออะไรบ้างครับได้ป่ะแล้วสับทับเท้าตัวเองสุดสุดว่าฮาดีคุณน้ำจิ้มวันนี้เป็นวันที่คุณเปิ่นคุณเหลือคุณเอ๋อสุดแล้วเนี่ยคุณหนาคุณต้องมาคนเดียวเว้ยวันนี้คุณเปิ่นเอ๋อสุดแล้วคุณน้ำจิ้มเออคุณเอ๋อสุดแล้วจริงจริงอ๋ออันนี้ว่ะคิดอะไรถ้าพี่มาลีอยู่ในหุ่นช่วยทำเสียงดังสักสองทีให้ได้ยินหน่อยได้ไหมครับหน้าเสียยังไงเห็นไหมถ้าห้องนี้มีวิญญาณช่วยทำเสียงอะไรกันนะครับสองเสียงสองครั้งมีแล้วโอเคป่ะทำอะไรคุณหาหน้าคุณผมหาหน้าคุณคุณกลัวจริงผมกลัวถ้าคุณไม่กลัวผมไปแล้วได้ไหมผมไปอยู่กับทงเป้งได้ไหมคุณอยู่คนเดียวได้ไหมผมจะร้องไห้แล้วไม่คุณอยู่คนเดียวได้ไหมโดยผมแกล้งอ่ะคุณอยู่คนเดียวได้ไหมไม่คุณบอกก่อนคุณอยู่คนเดียวได้ไหมคุณกล้าอยู่คนเดียวไหมไม่ไม่ไม่เราจะถามทงเป้งดีว่ากูทอนทับมีคำพูดที่มันสามารถไม่เอาไม่เอาอย่าไปพูดไม่เอาอย่าไปพูดคุณมาทำที่ผีเนี่ยไม่คุณก็อยู่คนเดียวไปสิเดี๋ยวผมโวยวายร้องเสียงดังคุณก็ตกใจผมแล้วมาว่าผมอีกอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมปิดหูรออย่างนี้เลยผมไปดูรออย่างนี้เลยไม่ไม่เอาอยากได้ยินคุณก็ได้ยินไปคนเดียวดิทุกคนคะได้แล้วเหรอครูคือตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปตรงที่จุดที่เป็นศาลาตามเรื่องเล่าของครูทอนที่เล่าในอีพิโกสคอลลิ่งนะคะคือเขาบอกว่ามีคนแบบแรงงานต่างชาตินะทุกคนโดนตรงนี้แล้วก็เจอแบบวิญญาณมาแล้วเหมือนเขาอ่ะมาสื่อสารกับครูทอนว่าแบบช่วยเอาเรื่องของผมไปเล่าหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะครูทอนก็เลยมาเล่าให้เราฟังซึ่งก็เล่าในหลายรายการแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณแป้งบริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เด็กอ่ะวิ่งมาคือนางวิ่งมาแล้ววิ่งค้างอย่างเงี้ยอ๋อที่ครูทอนเล่าใช่นางวิ่งมาค้างแล้วตัวพี่เองกับพี่วัดอ่ะจะยืนตรงนั้นเราก็จะหันหน้ามาก็จะมีไฟฉายอย่างเงี้ยเหมือนน้องเงี้ยเราก็จะสาดอย่างเงี้ยฟืบไล่อย่างเงี้ยไล่อย่างเงี้ยพอประส่องที่น้องปุ๊บน้องคนนั้นน่ะยืนหยุดนิ่งเราไม่ขยับแล้วสายตาเขาก็คือมองเข้าไปในต้นไม้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันจะมีต้นมะม่วงอยู่ข้างนอกอยู่ต้นนึงแต่ตัวนี้ตัดออกไปแล้วก็คือมีคนมั้งใช่ๆๆๆเขาเตะตะกร้อมึงใครมาเตะตะกร้อตอนตี4วะทุกคนตอนนี้ตี4นะคะก็คือตอนนั้นจัดฐานแล้วครูทอนก็คือยืนตรงนี้ใช่ยืนอยู่บริเวณตรงนี้ยืนอยู่บริเวณตรงนี้ก็คือมันใกล้จุดที่อยู่ตรงศาลาทุกคนนี่คือศาลานี้คนถ่ายก็น้ำก็คือตรงนี้เลยนะทุกคนคลองที่เราสะพานที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะทุกคนเห็นเห็นเห็นค่ะคือบริเวณฝั่งนู้นน่ะมันจะเป็นสองฝั่งใช่ไหมถ้าริมนู้นน่ะสองริมนู้นน่ะก็จะเป็นคนพี่น้องสองคนที่นั่งอยู่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงริมตรงนี้บริเวณเห็นกรอบอุ้ยกรอบรูปอะไรวินัทกรอบอะไรไม่รู้หนังสือหรือกรอบรูปไม่รู้ค่ะหนังสือหรือกรอบรูปมึงโอ้แต่ศาลามันพังแล้วนี่คะมันพังแล้วแต่ตรงทางลงอยู่ตรงนี้ทางลงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่าน้ำแล้วบริเวณที่เจอศพตรงนู้นถูกแป้งบริเวณตรงนั้นตรงนั้นแหละบริเวณนั้นอ่ะอุ้ยคุณแม่ตกใจหมดเลยคือยังงี้ถุงแป้งเจคือว่า
สถานที่ทุกสถานที่อ่ะมันมีประวัติมันมีเรื่องเล่าของมันอยู่แล้วต่อให้มันไม่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมอ่ะมันก็ต้องเคยเป็นอะไรมาก่อนใช่เมื่อ50ปี100ปี200ปี300ปีเป็นพันปีที่แล้วอ่ะตรงเนี้ยมันก็ต้องเคยมีดินแดนมีอารยธรรมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกการกบการฝังมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เอ่ยบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยตรงเนี้ยมันจะมีสิ่งที่ตามมาเนี่ยอีกมากมายซึ่งทำให้เขาจะแสดงให้เรารู้หรือว่าใช่จะทำให้แสดงให้เราเห็นหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยมันสัมผัสได้ถึงแบบพลังงานแล้วมีความรู้สึกว่ามันหดหูคือด้วยความที่เราเห็นภาพเองด้วยเห็นตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีรั้วไงเมื่อก่อนไม่มีรั้วก็คือเดินสามารถเดินลงไปได้เลยเดินไปดูสถานที่จริงอะไรถ้าจะพาเอาไปจริงก็ได้แต่ต้องเดินอ้อมแต่ตรงนี้ไอ้หัวโค้งนี้หมาเยอะมากใช่ตอนนี้ใช่คือตรงนี้ไม่กลัวผีนะท่านผู้ชมกลัวหมามากคือตอนนี้จะบอกว่าเรามาแต่แก๊งสาวๆนะคะวันนี้คนหมดค่ะคนกองวันนี้ไม่มีนะคะทุกคนเรามากันน้อยจริงของจริงทุกคนเห็นป่ะเห็นเปือป่ะเห็นป่ะเปือทำเองอ่ะป่ะถ้าพวกนี้ถ้าพวกนี้ผมคิ้วโนขึ้นมาพานุพูดเยอะกว่าทำไมไม่ตกใส่พานุวะเดี๋ยวก่อนเล่าพี่เมื่อกี้หนูไม่กล้าพูดตรงนั้นเพราะว่าแบบมันใกล้เกินตรงต้นไม้ด้านข้างอ่ะเขายืนฟังเราอยู่เป็นลักษณะผู้ชายใช่เป็นผู้ชายสูงสูงกว่าพวกเราสูงกว่าพี่แป้งนิดนึงใช่ลักษณะคืออ๋อเงาพี่เฟิร์นสูงแล้วแบบเข้มๆหน่อยผมจะเป็นทรงเหมือนผมลองทรงแบบเห็นเป็นทรงอยู่นะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ยืนดูเราฟังครูทอนเล่าหนูสาดไฟไปก็หายพอหันกลับมาก็เห็นอยู่อะไรเงี้ยพูดถึงถามว่ากลัวไหมก็มีอยู่นะแต่ว่าอีกใจนึงอ่ะขอจะเอฟซีครูทอนหรือเปล่าคะใช่ไม่อีกใจนึงมันรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะมันสงสารมันแต่มันไม่มีใครทำบุญไปให้เขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้จักชื่อเขาด้วยไงเวลาเจ๊กวนน้ำให้ก็ขอกวนน้ำให้กับวิญญาณตรงนี้อย่างเงี้ยใช่ชื่อเขาไม่รู้ว่าเขาได้โอเคค่ะต่อมาเรื่องหอพักนักกีฬาคือพรละเกินมาเรื่องนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากเมื่อกี้พอเราเดินมาเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะมีเสียงพระสวดเนาะแม้กระทั่งตอนนี้เสียงพระสวดอาจจะเข้าไปในกล้องแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่เสียงพระสวดในเรื่องที่จะเล่าต่อไปก็คือห้องพักฝั่งนู้นอะชั้น3ซึ่งปัจจุบันก็คือห้องนาฏศิลป์ที่ออกอากาศไปเมื่อเทปก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้าที่จะเป็นห้องนาฏศิลป์เนี่ยเมื่อก่อนนะเป็นห้องพักนักกีฬาซึ่งโรงเรียนเราเปิดสายกีฬากับสายคากรรมทีเนี้ยช่วงแรกๆที่เราเปิดเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักก็จะมีเด็กมาเรียนน้อยเพราะฉะนั้นห้องนึงอ่ะมันสามารถบรรจุเด็กได้ทั้งหมดทั้งทีมเขาเรียกอะไรล่ะ U12 U13 มันมีหลายช่วงอายุอ่ะก็จะอัดกันอยู่นั้นนะซึ่งเด็กสามารถอยู่ได้ในปริมาณห้องแค่นั้นแต่พอห้องมันขยายเพิ่มมากขึ้นอ่ะเด็กมันขยายเพิ่มมากขึ้นห้องมันไม่พอเขาก็เลยย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แต่ก่อนนั้นห้องอยู่ฝั่งนู้นเด็กมันก็เจอกันแล้วทีนี้มันไม่ยอมมาเล่าให้เราฟังหรอกพอมันมารู้ตัวหลังคือด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเวลามันเจอเรื่องอะไรแล้วว่ามันขยายความไม่เป็นมันเจอปุ๊บพี่ครูผมเจอผีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จบแค่นั้นคือจบเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่เราอยากจะรู้เรื่องเพราะว่าเจว่าคงเรื่องมันน่ากลัวก็เลยถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันบอกว่าวันนั้นน่ะประมาณ 3:00 มันออกมาเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็คือห้องน้ำตรงที่เดินออกมาจากห้องมันจะเป็นด้านหน้าคือเป็นห้องน้ำของครูทีนี้ไม่บอกว่าพอมันเข้าห้องน้ำเสร็จอ่ะคือด้วยความที่โรงเรียนนี้จะมีเรื่องเล่าเยอะแล้วเด็กก็จะรู้ว่าในฐานะที่เจเป็นนักเล่าเนี่ยก็จะรู้ว่าเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเรื่องเกิดขึ้นบริเวณละแวกนี้มันก็จะรู้ว่าจุดนี้มีจุดนี้คืออะไรจุดนี้ยังไงมันก็กลัวไม่กล้าไปห้องน้ำคนเดียวมันก็ไปกับหลายคนมันก็ไปเข้าห้องน้ำไอ้พวกที่เหลือก็คือยืนรออยู่หน้าห้องพอมันเข้าห้องน้ำเสร็จมันล้างมือเสร็จมันออกมามันก็ได้ยินเสียงโฮโฮโฮอิ้วสี่ครึ่งได้ยินเสียงโฮตอนแรกมันไม่แน่ใจมันก็ลองฟังอีกรอบหนึ่งมันก็ได้ยินเสียงโฮโฮ3ครั้งแล้วเสียงไม่ตามมาขนาดได้ยินเสียงปะตุ่มปะปะตุ่มปะตุ่มปะตึ่มตึ่มเสียงแห่กองยาวปะตุ่มปะตุ่มปะตึ่มตึ่มมันก็มองตีสี่ครึ่งปกติเราจะได้ยินเสียงพระสวดแบบนี้แต่วันนั้นมันบอกว่าไม่ได้ยินเสียงพระสวดแต่สิ่งที่มันได้ยินคือเสียงคนโห3ลาแล้วเสียงดนตรีกองยาวตามมาอีกมันก็เลยหันไปมองตามเสียง
คือห้องตรงนี้ถ้าเธอขึ้นไปอ่ะแล้วเธอลองมองไปถ้าอยู่ชั้น3อ่ะมันสามารถมองไปถึงตรงวัดตรงทางประตูซุ้มเข้าวัดแต่เมื่อก่อนน่ะมันจะไม่มีเมนแล้วก็จะไม่มีศาลาตรงนี้มันจะไม่มีอะไรบังทัศนียภาพเลยมองเห็นหมดเลยมันบอกว่าสิ่งที่มันมองเห็นคือมันเห็นขบวนแห่นาคลุกเลยอ่ะคนลุกคนลุกคอเลยเหมือนกันไม่คืนตรงแถวๆหน้าประตูวัดนี้หรอคะใช่มันเห็นขบวนแห่นาคซึ่งเป็นการแห่นาคแบบโบราณคือมันไม่รู้หรอกว่าเป็นการแห่นาคแบบไหนเช็คเลยถามว่ามันเป็นแบบไหนมันบอกว่าเอาคนที่เป็นนาคเนี่ยนั่งแค่สุกแป้งคงก็เห็นเวลามันออกข่าวแล้วก็เขย่าใช่เขย่าแรงๆเขย่าแรงๆแล้วก็จะมีคนแห่ก็มีความสนุกสนานแต่มันบอกว่าครูมันมืดอ่ะตีสี่กว่าแต่ทำไมผมเห็นภาพมันชัดมากมันเหมือนมันมีแสงเหมือนเป็นแสงพระอาทิตย์อ่ะใช่เหมือนเราดูหนังอยู่เรื่องนึงอ่ะพี่ก็เจ๊ก็เลยถามว่ามึงเห็นไปงั้นจริงๆหรอวะมึงไม่ได้มโนเลยคิดไปเองหรอบอกผมเห็นจริงๆแล้วผมไม่ได้เห็นคนเดียวมันไปด้วยกันทั้งหมด3คนมันบอกว่า3คนที่ยืนมองเนี่ยยืนมองเหมือนดูหนังกลางแปลงเรื่องนึงอ่ะซึ่งฉายมาเรื่องการแห่นาคแล้วมันก็แห่กันไปเขย่ากันไปทุกคนมีความสุขหมดนะโอ้ตายแล้วดูดิโอ้ยคนลุกคนลุกคือไม่รู้สิจะมีความสุขว่าถ้าเรื่องไหนที่มันน่ากลัวน่ะคือต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเราเป็นเรื่องจากคนอื่นเล่าให้ฟังอ่ะคือพอมันเล่าอ่ะเด็กมันเล่าเรียบเรียงไม่ดีนะแต่พอเราเชฟฟังปุ๊บมันเห็นภาพอ่ะใช่เห็นภาพแล้วมันน่ากลัวแล้วมันบอกว่าอะไรไงต่อมันบอกว่าในขณะที่ขบวนแห่น่ะกำลังแห่อยู่มันบอกว่าจากตรงที่เรายืนอยู่ข้างบนน่ะกับตรงหน้าประตูประตูหน้าวัดเธอคิดว่าไกลกันมากไหมไกลอยู่นะไกลมากต่อให้ตะโกนเรียกกันยังไม่ได้ยินเลยแต่มันบอกว่ามันเห็นคนในขบวนอยู่คนหันหน้ามาคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยมีคนเห็นแล้วว่ะแล้วเสียงชัดมากขนลุกจังหวะนี้ใช่มันบอกว่ามีคนเห็นแล้วว่ะแล้วไอ้คนที่ชื่อไอ้คิวนะขอเอ่ยชื่อเลยลูกศิษย์เจ๊เนี่ยไอ้คนที่ชื่อไอ้คิวบอกว่าเขาเห็นเราเขาเห็นหันหน้ามามองเราแล้วบอกเราไงต่อมันบอกครูคนในขบวนทั้งหมดอ่ะหันหน้ามามองเหรอหันมาหมดแล้วเขาไม่มีหน้าว้ามาเลยค่ะนี่เขาไม่มีลูกตาไม่มีปากไม่มีจมูกเกี้ยงๆเหมือนหุ่นข้างบนห้องเจ๊เหมือนหุ่นอะคริลิกอะนั่นแหละแล้วเขาบอกว่ามันเห็นเราแล้วอะแล้วก็หันหน้ามาทั้งหมดแล้วพลึบอย่างนี้แล้วมันบอกว่าสิ่งที่หันมานั้นไม่ได้หันมาทั้งตัวบิดมาแค่หัวแค่คอใช่แล้วบิดมาเสร็จปุ๊บมือก็คือยังลำอยู่ปะตุ่มปะตุ่มปะตุ่มตึงมันบอกว่าหลังจากนั้นภาพตัดทั้งสามคนมันก็คือวูบไปเลยสลบไปเลยจำอะไรไม่ได้เลยเด็กก็คือจะเห็นกันอยู่ประมาณนี้เห็นเรื่องกันอยู่เงี้ยเรื่อยๆคือมันเห็นแค่นี้แต่ว่าเวลามาเล่าครูผมเห็นผีอะเป็นผีแห่นาคกันไม่มาหันหน้าแล้วหน้าไม่มีจบนี่คือเด็กนี่คือเด็กเวลาเด็กเล่าให้ฟังมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาไม่เจอครูผมไปวอร์มทีมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพไปนอนโรงแรมมีคนมาเคาะประตูห้องปึ้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 งอย่างเงี้ยจบเด็กจะถามว่าแล้วมันเจอยังไงแล้วผีตรงไหนอะแล้วกูจะน่ากลัวตรงไหนล่ะ อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาถามเรื่องผีจากเด็กต้องซักมันอย่างงี้มันถึงจะได้ใจความอะไรเงี้ยคือเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่มันไปเก็บตัวไปเขาเรียกว่าไปจัดทีมแข่งอะไรมันนี่แหละเจ๊ก็ไม่เข้าใจเรียกในสายของกีฬาเขานะเขาก็เอาไปหมดเลยโค้ชเนี่ยยกทีมไปทั้งหมดเลยทั้งทุกรุ่นอะรุ่น10รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่อย่างงี้แล้วกัน3รุ่นไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็ทางเทศบาลนะเขามีงบในการที่จะให้ไปเช่าห้องที่พักนักกีฬานอนทีนี้ไม่รู้ยังไงว่างบไม่พอหรือยังไงเจมไม่แน่ใจเขาไปขอเช่าหรือไปขออนุเคราะห์โรงเรียนนอนซึ่งเป็นห้องเรียนแล้วเราก็รู้อยู่ว่าในโรงเรียนทุกที่มีประวัติไม่แต่ว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนนี้มีประวัติอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็บอกมันนอนอยู่ในห้องกันซึ่งแบ่งเป็นรุ่นนะรุ่นนี้นอนห้องนี้รุ่นนี้นอนห้องนี้พอตกตอนคืนก็มีเสียงการเคาะประตูเกิดขึ้นซึ่งประเด็นแรกเลยหนึ่งเพื่อนมึงแกล้งกันแน่ๆเด็กกับเวลาไปนอนต่างสถานที่ชอบแกล้งหลอกผีกันแล้วก็วิ่งกันแล้วก็สนุกเอ้ยผีหลอกกันแล้วก็เอาผ้าคลุมโปงนี่คือลักษณะสไตล์ของเด็กแต่มันบอกว่าคราวนี้เคาะไม่หยุดเคาะเหมือนคนแบบโมโหเคาะเหมือนพยายามที่จะเข้าห้องแล้วมึงไม่เปิดประตูให้กูตอนแรกเคาะแบบปึ้งปึ้งปึ้งสักพักนึงดังขึ้นปึ้งปึ้งปึ้งสักพักนึงเคาะด้วยเขย่าด้วยปึ้งปึ้งปึ้งเหมือนแบบแล้วประตูไม้ของโรงเรียนตามต่างจังหวัดอ่ะมันแบบเป็นประตู2ซีกอ่ะนึกภาพออกปะที่เดินมาอย่างงี้แล้วมันแบบมันไม่ได้แข็งแรงเลยมากอ่ะมันบอกว่าเขย่าจนประตูนั้นจะหลุดแล้วอ่ะซึ่งทุกคนน่ะไปรวมกองอยู่ท้ายห้องหมดเลย
เด็กทั้งหมดคือได้ยินพร้อมกันหมดเลยแล้วมันเคาะถ้าไม่ใช่ผีหรือว่าสิ่งที่ลี้ลับแล้วมองไม่เห็นอ่ะก็น่าจะเป็นพวกคนที่คิดไม่ดีอ่ะเป็นคนเนี่ยที่จะเข้ามาทำร้ายจะเข้ามาปล้นอะไรหรือเปล่าเด็กมันก็กลัวมันก็เข้าไปรวมกันแล้วมันก็ร้องแล้วตะโกนเรียกให้โค้ชมาบอกช่วยด้วยครูอะไรเงี้ยช่วยด้วยอะไรเงี้ยมีคนมาเคาะประตูเลยครูโค้ชก็วงแตกกันหมดวิ่งมาสรุปก็คือไม่มีใครไม่มีใครอยู่นะที่นั้นเขาก็เลยเปิดไฟทั้งหมดเลยแล้วก็เอาไปฉายเหมือนว่าไปฉายเธอเนี่ยมาส่องดูถุงแป้งรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาไปส่องเขาเจอเขารู้เจออะไรมันเป็นรอยนิ้วมือที่คาบประตูแต่ว่าเป็นคาบเลือดเป็นเลือดสีแดงเคาะอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นคาบใหม่ๆเลยอะแบบเพิ่งจับอะซึ่งเลือดแต่ยังไหลอยู่เลยซึ่งเราไม่รู้ว่าคนที่มาเคาะเนี่ยมาขอความปื้อเปื้อนเลือดมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณแล้ววิญญาณมันจะมีเลือดได้ยังไงเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันคืออะไรแต่สิ่งที่เห็นคือเรื่องตรงนี้มันไม่ได้เจอผีโบบะนะแต่มันเป็นปริศนาทำให้เรารู้ว่าเอ้ยตกลงมันทิ้งทายว่ามันคืออะไรแล้วคนที่มาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมึงโดนฆาตกรรมหรือเปล่ามึงมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแล้วมึงหายไปแล้วมึงอยู่ไหนซึ่งเขาก็ออกตามหากันนะพวกโคดพวกใช่เป็นคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือเปล่าก็ออกตามหากันก็ไม่เจอในละแวกนั้นพูดถึงอะถ้ามันมีรอยมือที่เกาะจนมีคราบเลือดได้แสดงว่าตามตัวมึงก็ต้องมีเลือดใช่แล้วตอนเดินไปมึงก็ต้องมีเลือดหยดไม่มีหรือถ้ามาขอความช่วยเหลือจริงต้องเรียกหรือเปล่งเสียงออกมาบ้างแหละไม่ได้มาขอแค่นั้นน่ะนึกถึงถ้าเราเป็นคนขอความช่วยเหลืออ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เด็กมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ขอสบริตบอกหน่อยผมจะมีไปถามอันนี้มันมีครั้งหนึ่งเว้ยคุณทัพทีมคุณลืมป่ะในคลิปนั้นน่ะตอนนี้ทุกคนครับผมจะบอกว่าผมจะไปสำรวจกันแล้วจะไปฉี่ด้วยฮะคือคุณจำคลิปนั้นได้มั้ยที่ย้อนกลับไปอ่ะที่เขาพูดถึงว่าเด็กกลับมาที่พี่โกเห็นด้วยจำได้ป่ะแต่เราลืมถามไงถามว่ามีคนยืนตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยจำได้ป่ะตอนนั้นอะที่บอกเราจะกลับไปถามแล้วเราลืมเว้ยนี่นะครับมันชั้นล่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะชั้นล่างชั้นนี้ไม่มีเลยน่าจะชั้นล่างนะครับโอ้ลมแรงจริงออกมาก่อนไหมว้าวเดี๋ยวผมพาเดินสำรวจชั้นนี้ก่อนฮะนี่ครับก็จะมีพระโอ้โหคนเดินเบียดผมจัดเอาคุณก็ผมกลัวเดี๋ยวตามมานี่คือคุณน่ะนี่เป็นห้องเรียนนี่ไงอันนี้ห้องเก็บของปะใช่ห้องนี้ฮะที่ผมเคยมาอยู่ตอนนั้นจำได้ไหมจับไม่ปล่อยจับไม่ปล่อยดูแฟนผมไม่คุณก็ผมกลัวจริงแล้วเดี๋ยวดิโอ้ไม่ใช่ค่ะเขามียันอะไรแปลกไม่รู้ทุกคนดูดิทุกคนครับตรงนี้ครับที่พี่โก้บอกว่าเห็นคนยืนฮะกับครูทรว่ามีเด็กศิษย์เก่าที่อยากกลับมาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วอยากกลับมาเรียนนะในห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมนั่งถามหน้าห้องเลยบริเวณระเบียงนี้มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับน้องชื่ออะไรครับสายวิญญาณที่น้องเสียชีวิตไปน้องแล้วมายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน้องแล้วมายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน้องแล้วมายืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับนี่เสียงเด็กเลยเด็กน่าวิญญาณแต่อันนั้นเด็กเกินจากที่กูทอนเราไม่ใช่น้องชื่ออะไรครับคล้ายกับวันนี้ถ้าเป็นคนถึงประตูตั้งแต่คุณห้องน้ำแล้วตกใจหมดเลยคุณทัพทิมเขาตอบไหมฟังไม่รู้เรื่องคุณฟังออกปะไม่ออกเลยค่ะโคนี่กรีดหน่อยถ้ามีวิญญาณมายืนอยู่ข้างมือผมนะครับนี่คือสีเขียวนะครับถ้ามีวิญญาณมายืนอยู่ข้างมือผมนะครับไม่ติดเดี๋ยวลองสีเหลืองถ้ามีวิญญาณขึ้นที่มือผมเลยครับสีเขียวไม่มีอะไรเลยนะก็คือฝั่งนู้นใช่น่าจะ
มันมีเสียงขยับด้วยนะใช่น่าจะเดินอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องของเรานะครับเลสโกไอ้เมื่อกี้ได้อัดไปยังเรื่องผู้หญิงชุดแดงคือเรื่องผู้หญิงชุดแดงเนี่ยมันมีเหตุอยู่ว่าเมื่อก่อนอะโรงเรียนเราอะเพิ่งติดกล้องวงจรปิดใหม่แล้วพอติดกล้องวงจรปิดใหม่เนี่ยคือจะเห่อกันมากพอมีกล้องวงจรปิดปุ๊บอะไรก็เปิดกล้องแล้วว่าความที่แบบว่าอยากใช้ใช่ความกระเทยความแบบอยากรู้อยากเห็นเนี้ยพี่ธรมึงเอาไปเลยมึงเป็นคนรับผิดชอบตั้งรหัสเองเลยแล้วมึงเป็นคนคอยดูนะเวลามีปัญหาอะไรโอ้โหตั้งแต่รับผิดชอบกล้องจอนปิดหมาฉี่รถล้อยังให้กูเปิดกล้องคอยดูว่าหมาตัวไหนคือทุกอย่างต้องให้กูเปิดกล้องจนเจนมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอ่ะมาให้คนอื่นมาช่วยหน่อยได้ไหมสัก 2-3 คนคือแบ่งรหัสให้คนอื่นดูอะไรอย่างเงี้ยจนมันมีเหตุการณ์อยู่ก็คือมันมีคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนชั้น2อย่างเงี้ยมันหายไปประมาณ 2-3 ชิ้นเราไม่ได้หายไปยกชุดนะมันหายเฉพาะตัวเคสส่วน CPU อ่ะนั่นแหละซึ่งข้างในมันมีอะไรอะไรเยอะไปถอดขายได้มันหายไป3ชุดทีนี้ทางผอ.ก็เลยบอกว่าธรมึงลองเปิดกล้องดูซิว่าใครมาในวันนั้นบ้างพอดีวันนั้นมันมีครูอยู่คนนึงที่ไม่ค่อยลงรอยกับผอ.ดันมาแล้วเปิดตึกขึ้นไปแล้วไปเอาเอกสารเพื่อที่จะเอามาทำผลงานแล้วก็หอบของพลุงพลังลงมาครูคนนั้นก็คือตกเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งแล้วก็เลยซูมกล้องเข้าไปดูทุกอย่างดูทุกจุดดูกล้องลงมาดูเดินผ่านหน้าโรงเรียนดูกล้องข้างนอกว่าขึ้นรถเอาอะไรไปบ้างสรุปเขามีแต่เอกสารมีแต่หนังสือมีแต่แฟ้มซึ่ง CPU มันไม่ได้ตัวเล็กๆอ่ะมันตัวใหญ่มากใช่แล้ว3เครื่องแล้วเขาไปผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะก็ดูแล้วมันก็ไม่มีพอเขาไม่น่าจะใช่เขาหรอกมึงดูมึงเปิดใหม่เลยมึงไม่ต้องกอด้วยนะมึงนั่งดูไปเลยตามสถานการณ์จริงคือปกติเราจะกอใช่ไหมกอปึ๊ดๆๆห้ามกอให้นาเจนั่งดูอยู่อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงทั้งวันเราก็ไม่กล้ากอเนาะแกก็นั่งดูอยู่สักพักเอ้ามึงลองกอสิแกก็คงเบื่อพอกอไปปุ๊บเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงประมาณสี่โมงกว่าเว็บไอ้ทอนมึงหยุดก่อนมึงกอกลับมาใหม่พอกอกลับมาใหม่ปุ๊บแล้วก็สต็อปภาพไว้ก็คือเห็นเป็นลักษณะผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงเป็นเสื้อโปโลแขนสั้นประมาณนี้แต่ข้างล่างเนี่ยไม่เห็นเพราะว่าตอนที่เดินขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงบันไดไต่ขึ้นไปใช่ไหมปิดตัวมันจะปิดครึ่งตัวครึ่งนึงเราก็จะเห็นสักตัวเดินขึ้นมาประมาณนี้ก็เดินไต่ขึ้นไปปุ๊บหน้าก็ไม่เห็นแค่ด้านข้างผมเนี่ยยาวประมาณนี้แต่แกมัดแล้วเป็นหางม้าตกลงมานี้ก็เดินขึ้นไปแล้วก็ดูแล้วดูจากรูปประพันธ์สันฐานไม่คุ้นไม่เป็นใครที่รู้จักในโรงเรียนเลยก็เลยมองพอมองดูเสร็จปุ๊บทอนมึงแล้วกอย้อมไปหน่อยสิเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องผ่านอะไรบ้างต้องผ่านกล้องคือมุมประตูที่เดินขึ้นไปต้องผ่านกล้องขึ้นไปซึ่งถึงบันไดไงแต่ประเด็นคือพอย้อนกลับมาน่ะไม่ได้สปีดเลยนะไม่มีแกเดินก็คือโผล่ทีนึงคือตรงนั้นเลยพอเสร็จปุ๊บก็อ่ะนางเป็นใครขึ้นไปปุ๊บเสียก็นั่งกอจน6โมงเย็นคิดเวรอะไรวะหมาวะหมามั้งสุนีหมาแหละมีหมาป่ะเฟิร์นเอาแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ดีได้ยินเสียงแปลกประหลาดเหมือนแบบเสียงเหมือนคนเดินเหยียบเหมือนเหยียบหรือแบบป้าของใส่พุ่มไม้อะแล้วมันดังแบบฟู่ๆอ่ะตอนนี้น้องเฟิร์นผู้ใจกล้าของเราไปดูนะคะแต่ไม่น่ามีหมาถ้ามีหมามันวิ่งมาแล้วมันแค่เสียงฟุบเดียวเองทุกคนน่าจะเข้าอยู่เพราะว่าถ้าเป็นอิสุนีหมาตัวสีดำถ้าเป็นมันนะมันจะเห่าแล้วเอาละทุกคนหาต้นตอของเสียงไม่ได้เล่าต่อเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเดินขึ้นไปจนถึง6โมงดูถึง6โมงก็คือพอถึง6โมงเสร็จปุ๊บที่แหว่งมาดึงประตูลงฟึบเหมือนที่เราดึงเมื่อกี้กดล็อกปุ๊บเอ้าที่แหว่งกดล็อกแล้วเจนั่งดูแต่ตอนแรกตั้งแต่เริ่มขึ้นไปอ่ะจนที่แหว่งมาปิดนางยังไม่ลงมาเลยแล้วประตูก็คือมีอยู่ทางขึ้นทางเดียวประตูนี้มันจะไม่มีทางลงนะขึ้นลงทางเดียวนับตั้งแต่วันนั้น2552จนถึงปีนี้2567ยังไม่ลงมาเลยก็ไม่รู้ว่านางคือใครตอนขึ้นก็ไม่เห็นตอนลงก็ไม่ลงคือมันจะมีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมคือเราอยากจะบอกว่าบางทีเรื่องผีไม่ต้องมีเหตุผลเรื่องผีมันต้องถามหาเหตุผลว่าทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นเพราะบางทีอ่ะเขานึกจะมาใช่เขานึกจะมาเขาก็มาเขานึกจะไปเขาก็ไปเขานึกจะโผล่ไงเขาก็โผล่เพราะว่าสิ่งพวกนี้เหมือนบางทีเป็นวาระจิตสุดท้ายของเขาเขาตายในสภาพไหนเขาจากไปตอนที่เขาทำอะไรอยู่เขาก็จะทำอยู่แต่แบบนั้นอันนี้เจตั้งให้ชื่อว่าเรื่องสาวชุดแดงแล้วก็จะมีที่เป็นพม่าตกมาถ่ายยังเราแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายเราเจออะไรไหมคะก็คือเจนั่งทำงานอยู่ตรงนี้เห็นหลังคาอันนี้ปะค่ะมุมบนอ่ะเขานั่งอยู่ข้างบนแล้วเขากอดเข่าอย่างเงี้ยสองอันไหนข้างบนเลยบนยอดหลังคาเลยนั่นแหละข้างบนนั่นแหละมุมนั้นเลยเขานั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้มาหลอกหลอนเลยนะ
นั่งอยู่เฉยนั่งอยู่เฉยนั่งแล้วเจก็มีความรู้สึกว่าเขานั่งแล้วเขามองเรามันเจด้วยคือปกติอะเวลาอย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยทำไมนอนดึกอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงปิดเทอมอะเจจะนอนดึกทุกวันเพราะว่ารับงานมาทำหัวโขนทำอะไรเงี้ยเจก็จะนั่งปั้นอยู่ตรงนี้ตรงหน้าประชาสัมพันธ์เนี่ยนั่งปั้นไปแต่ด้วยความรู้สึกว่าเซนส์คนเราอะไม่ต้องเป็นคนเห็นผีหรอกเป็นคนใช่เป็นคนปกติถ้ามีคนมองอยู่อะเราจะรู้เลยว่าเหมือนมีคนมองกูแล้วความรู้สึกเรามันเหมือนมันมองมาจากตรงเนี้ยพอเราเงยขึ้นไปปุ๊บเราก็เห็นพอมองปุ๊บเอ๊ะนั่งนึกอยู่คือในโรงเรียนนี้มันจะมีหลายจุดแล้วเขาจะแบ่งรันเวย์กันอยู่ใช่ถ้านึกถ้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะรู้เลยว่าคือคนนี้ถ้าอยู่ตรงนั้นก็คือคนนั้นถ้าอยู่ตรงหน้าห้องน้ำก็จะเป็นอีกคนหนึ่งก็ทุกจุดถ้าอยู่ตรงนี้บริเวณลานนี้ก็จะเป็นวิญญาณเด็กลูกเสือที่ตามมาจากไปล่าท้าผีก็จะมีอีกสตอรี่หนึ่งคือทุกจุดมีหมดอีผีลูกเสือเนี่ยคือเราหลือมากเราหลือจนต้องเรียกเอาขึ้นรถกระบะแล้วก็ไปส่งที่เดิมไปกับสมุทรสาครหรือสงครามนะเรื่องแม่ลูกอ่อนอะสมุทรน่าจะสาครสาครปะนั่นแหละเจต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วเอานางไปส่งแล้วไม่ใช่ผีที่ไปตามล่าเลยนะไม่ใช่คนที่อยากเจอไม่ใช่คนที่อยากเจอเป็นข้างทางเรียลไล่ไปทางเดี๋ยวเรื่องตรงนี้จบแล้วค่อยมาเล่าคือเดี๋ยวขอท้าความเรื่องตรงนี้ก่อนที่เห็นคนนั่งเนี่ยคือเขาเป็นคนงานที่มาสร้างตึกนั้นตึกแรกใช่แล้วทีนี้นางก็ดิ้งดังชอบกินเหล้าเมาอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นตอนเย็นนางก็กินไปเยอะพอตื่นมาตอนเช้าเหมือนยังไม่สางอ่ะแล้วก็ข้าวเช้าก็ไม่ได้กินนางก็เลยเหมือนประมาณว่าเป็นลมมึนก็หงายท้องมาเพราะว่ามันเป็นช่วงเก็บงานก็คือบุงหลังคาแล้วเขาปีนขึ้นไปบุงหลังคาแล้วเขาก็หงายท้องตกมามันจะเป็นโม่ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่เอาหินใส่เอาทรายใส่เอาปูนใส่แล้วมันจะโม่ปั่นเขาตกมาใส่ในโม่แล้วก็ปั่นไปพร้อมหินพร้อมทรายเลยแล้วตอนจังหวะตกมีคนเห็นไหมคะจังหวะตกมีคนเห็นไหมเจไม่เห็นแต่เห็นทีนึงเขาวุ่นวายกันละเพราะว่าเจจะอยู่ทุกสถานการณ์เพราะว่าหนึ่งเลยอย่างที่เรารู้ๆว่าคนงานประมาณเราหมอมากคือแบบเขาขาวแล้วแบบเราจะมานั่งดูผู้ชายทำงานเขาจะถอดเสื้อใช่เขาจะถอดเสื้อแบบกำยำล่ำสันแบกปูนเราก็มีความรู้สึกว่าแรงใจกรรมกรอะไรเงี้ยจะมานั่งแรงใจคือถ้าหยุดปิดเทอมหรือเสาร์อาทิตย์เราไม่อยากกลับไปไหนก็คือจะนั่งอยู่บริเวณในโรงเรียนเนี้ยแล้วก็ครูสมัยก่อนทั้งโรงเรียนมีอยู่15คนเองแต่ตอนนี้จะ70-80คนแล้วเมื่อก่อนเราเพิ่งเปิดใหม่ครูผู้ชายทั้งโรงเรียนมีอยู่3คนแล้วด้วยเพศสภาพเราก็คือผู้ชายเขาก็จะบอกอาทอนฝากเวนหน่อยดูเวนหน่อยก็จะนั่งเฝ้าดูคนงานทำเนี่ยวันนั้นก็เกิดเหตุชุลมุนเขาพอไปเห็นทีก็คือนางอยู่ในโม่แหละเรียบร้อยเขาก็จัดการเอาส่งศพกลับไปทำพิธีเขาเรียบร้อยนั่นแหละแต่เขาก็ไม่รู้เขาเชิญวิญญาณหรือเปล่าแต่สิ่งที่ยังเห็นอยู่เขาก็คือยังไต่อยู่บนไม่รู้ว่าผีสไปเดอร์แมนวาระสุดท้ายก็อยู่ตรงนั้นส่วนเรื่องที่เกิดมาเมื่อกี้คือเรื่องวิญญาณลูกเสือคือเรื่องเป็นอย่างนี้คือเจไปออกล่าท้าผีไปกับน้องชินเนี่ยเป็นนักเล่าในรายการช่องเดอะกู๊ดเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ออกมาทำช่องของตัวเองนางก็บอกว่าพี่ธรผมเชิญไปหน่อยนะไปล่าท้าผีผมหน่อยแล้วบอกล่ายังไงวะหนึ่งก็ไปนี่แหละเดินๆตามผมนี่แหละแล้วพอผมไปทำอะไรก็ทำตามผมบอกทำอะไรวะเราก็ไม่เคยแบบว่ามีฟิลไปเดินล่าท้าผีโอ้ยมันเจียทำหนักมากดอกให้กูไปนอนลงทรงลงศพให้ไปทำอะไรเราก็ทำบอกว่าอันนี้ไหนก็ทำแล้วเราก็ไปจัดเต็มที่เพราะว่าเจมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรเราต้องทำให้เต็มที่ทำให้สุดทำให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาคนดูเขาดูมาแบบเอ้ยมันได้อารมณ์มันได้ฟิลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอามาให้กูทำแต่กูก็ทำวะโดยที่ไม่คิดว่าผลพวงที่มันตามกลับมาเนี่ยมันจะมีอะไรตามกลับมากับเราบ้างทีนี้วันนั้นเราไปที่โรงงานล้างทีนี้เล่าประวัติโรงงานล้างก่อนคือโรงงานนี้ถูกสัมปทานที่แล้วซื้อที่มาทำเป็นโรงงานเหมือนโรงงานกึ่งเหล็กหรืออะไรอย่างมันกว้างมากแล้วมันใหญ่มากสูงแป้งใช่ไหมว่ารอบๆข้างทั้งหมดอ่ะมันไม่มีบ้านคนมันไม่มีหมู่บ้านเลยใช่แล้วมันเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วแบบหูยแค่บรรยากาศก็คือน่ากลัวมากทุกวันนี้ปัจจุบันอ่ะเขาเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลคือก่อนถึงโรงงานเนี่ยขยะนี่เกลื่อนสีขาวแล้วแบบทั้งกลิ่นทั้งแบบโอ้โหมึงมาฟูให้ดีเลยทั้งภาพรถกลิ่นเสียงเหม็นไปหมดแล้วน่ากลัวมากแล้วพอเสร็จปุ๊บเจก็เข้าไปก็เข้าไปมองแรกก็เห็นแล้วตอนแรกอ่ะมันมีต้นคล้ายๆเหมือนต้นไม้ใหญ่อ่ะมันเป็นลักษณะคล้ายต้นไทรนะไม่ใช่ต้นโพหรอกแล้วมันจะมีรากค่อยมาเต็มเลยเสร็จปุ๊บเจมองปุ๊บตรงนี้เหมือนมีคนเคยฆ่าตัวตายใช่ไหมเป็นผู้หญิงเคยผูกคอตอนนั้นน่ะเซนแรงมากตอนนั้นคือช่วงนั้นมาช่วงที่เปิดตาที่3ใหม่ๆแต่ตอนนี้ไปปิดตรงนั้นไม่ไหวแล้วดอกจะบ้าคือเห็นมากๆก็ไม่ไหวรับไม่ได้ก็เลยเล่าไปว่าเขายืนอย่างนี้นะเขาผูกอย่างนี้นะบอกว่าครูทอรู้ได้ยังไงเจก็ไม่รู้ว่าเจพูดถูกหรือเปล่าแต่เราพูดจากความรู้สึกว่ามันมีคนผูกคอตายบน
ตรงนี้แล้วเขาพยายามมองเราอยู่เหมือนพยายามว่าอยากจะขอความช่วยเหลือจากตัวแรกคนดูประมาณ10กว่าคนไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์อยู่ไลฟ์สดอยู่วิ่งเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นร้อยสองร้อยดาวโดแม่งพุ่งขึ้นมาอิดแล้วได้กันได้ใจเอาใหญ่เลยเขาเนี้ยอุ้ยทำใจกูท้อนไปยังงั้นอย่างนี้สักพักนึงมันพาเจเข้าไปโรงงานมันเป็นโรงงานเป็นห้องน้ำของพนักงานอะซึ่งเป็นปูนเป็นอะไรแตกเต็มหมดเลยสักพักนึงจะได้ยินเสียงร้องเมียวเมียวเหมือนเสียงแมวร้องแมวร้องว่ะไม่มีผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักพักนึงผมไปตรงนั้นเจออะไรเด็กตัวเท่านี้กำปั้นเป็นทารกคานออกมาจากห้องน้ำคานออกมาอย่างเงี้ยสายลกยังติดสะดืออยู่เลยอะคานออกมาคานมาจากซ่วมเจก็บอกว่าตรงนี้เคยมีผู้หญิงทำแท้งใช่ไหมเนี่ยเป็นตรงนี้เราเอาศพมาทิ้งโอ้ยพูดแล้วเห็นเลยอะเนี่ยดูสิคนแบบพูดยังขนลุกอยู่คือตัวนั้นอะจัดมากแล้วแบบว่าจัดจนแบบกูต้องไปปิดกูไม่ไหวเลยกูบ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บคานออกมาเห็นคาตาเลยว่ะแล้วบอกว่าพี่ธรลองถามสิเขาเลขมีเลขให้ไหมหวยให้มาไอ้มึงจะผีจะหลอกกูยังมาถามมาเลขอีกแล้วบอกว่ามันไม่ใช่มาแค่ตัวลูกนะตัวแม่มันก็มาด้วยคือไอ้ตัวแม่ทำแท้งเสร็จแล้วเหมือนประมาณว่าตกเลือดอ่ะกินตายตรงนั้นแล้วก็คือตายทั้งแม่ทั้งลูกแต่ลูกก็คือหลุดออกมาแล้วก็คือคานออกมาแล้วทุกครั้งที่มีคนเห็นนะก็จะเห็นเด็กคานออกมาแต่แม่นอนอยู่ห้องน้ำแล้วก็นอนอยู่บนชักโครกแล้วก็นอนหมดเลือดหมดตัวแล้วก็นอนหงายอยู่ในส้วมตรงนั้นน่ะนั่นแหละในสิ่งที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วพอเสร็จปุ๊บกำลังจะทำเรื่องกันแบบอู้ยกำลังจะสนุกสนานเลยวันนั้นน่ะเสียงวอเข้ามาจากทีมงานที่จอดรถรออยู่ถึงออกมาด่วนมีเหตุเดี๋ยวก่อนสิคนดูกำลังเยอะกำลังสนุกกำลังจะไปอีกจุดนึงซึ่งอีกจุดนึงอยู่ด้านหลังโรงงานประวัติก็คือมีคนฆ่ากันตายแล้วเอามีดเสียบกันแล้วฝังศพเอาไว้หลังโรงงานซึ่งเจยังไม่ได้เข้าไปเลยแต่มันก็มาเกินให้เราฟันเจ้าหลังบอกว่าออกมาเลยออกมาเลยตัวนี้ออกมาเลยมันเป็นอะไรทำไมออกมาทำไมวะพอออกมาถึงปุ๊บแม่งตำรวจมาเต็มเลยอะตำรวจมาเต็มไม่หมดเลยลงแบบว่าไฟกระพริบกระพริบอะรถตำรวจอะมีจะทำไงวะนี่ตำรวจมาแล้วมันหลังจากนั้นท้ายกระบะมันมีผู้ชาย2คนหน้าตาไม่น่าจะใช่บ้านเราแล้วนะเป็นข้างบ้านอะโดนจับเสียงใช้ข้อมืออยู่นั่งอยู่หลังรถแล้วหันไปมองอีกส่วนหนึ่งไฟกำลังลุกท่วมเลยคือไอ้ผู้ชาย2คนนั้นน่ะมันมาคนละกลุ่มกับเจ๊แล้วมันมาขโมยเหล็กขโมยไอ้พวกตะแกรงเหล็กอ่ะไปเผาเพื่อที่จะหลอมเอาเหล็กเอาแต่เหล็กอ่ะเอาไปขายเอาไปทองแดงไปขายซึ่งอีตำรวจเนี่ยไฟลุกสูงชาวบ้านเห็นชาวบ้านโทรแจ้งว่ามีโรงงานมีไฟไหม้โรงงานล้างนะตำรวจก็เลยมาแล้วมาเจออีสองตัวรวบแล้วพอเสร็จปุ๊บมาเจอพวกเจ๊ซึ่งไปมีเจ๊ไปอีนัทก็ไปอีชินไปเอ็นไปแล้วก็แฟนไปมีประมาณ6คนพี่ดอกโดนรวบตึงหมดนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บอุ๊ยน้อกูข้าราชการนะเนี่ยกูจะโดนตำรวจจับกูต้องไปนั่งกินข้าวในคุกหรอแล้วแบบทำยังไงดีวะพอคุยกันเคลียร์จบปุ๊บเขาก็บอกว่าอย่าให้มีการแบบนี้นะถ้ามาต้องมีหนังสือขออนุญาตนู่นนี่นั่นนะอะไรนะไอ้นี่มันเล่นบ้าดีเดือดมันก็บุกขึ้นไปเลยพอบุกกันไปเสร็จปุ๊บก็คือรถกลับเจก็นั่งกันไปท้ายกระบะกันเต็มเลยบอกพี่จอดเฮ้ยอยู่ดีว่าดีไปปุ๊บเนี่ยมันรถตังค์เติมก็ไม่ให้เจนะพาเจไปเลี้ยงข้าวคนละจานเจก็บอกอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนกันน้องกันช่วยกันก็นั่งท้ายกระบะไปหาไม่คุ้มกูจะโดนจับติดคุกแล้วพอเสร็จปุ๊บก็นั่งกันไปคุยกันไปเสร็จก็นั่งท้ายกระบะเสร็จมันจอดกระบะเสร็จปุ๊บมันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นลานเครื่องเล่นแบบอย่างเงี้ยเก่าๆอย่างเงี้ยของโรงเรียนอย่างเงี้ยมันจะมีม้าโยกไปอะไรไปอย่างงี้มันก็จอดทำไมอ่ะกูทอนตรงนั้นมันเหมือนมันยังไม่สุดอ่ะต่อโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนล้างประวัติก็คือมีเด็กนักเรียนอ่ะกวยยิงช้าป.5 ป.6 นี่แหละแล้วตกลงมาจากยิงช้าคอหักตายเดี๋ยวกูทอนลงไปพิสูจน์เลยนะเจก็เลยทำนายเงี้ยคดีเมื่อกี้ยังวัดหมาดอยู่เนี่ยกูยังไม่หายตกใจเลยกลับค่ะเจก็เลยบอกกูจับค่ะกูไม่อยู่ค่ะขึ้นรถไปกลับกูไม่อยู่แล้วพอเสร็จปุ๊บก็ขับรถไปก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรพอลงมาถึงปุ๊บหลังจะกลับมามันก็ขอโทษขอโพยกันเสร็จสับเรียบร้อยผ่านไปจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงปี๊ดเจก็สะดุ้งตื่นมาประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเสียงปอดของวีดดังมากไอ้ชั้นบนเป็นห้องพักครูชั้นล่างเป็นหอพักนักกีฬาเนี่ยไอ้โค้ดมันนึกเคียนอะไรวะแบบตีเที่ยงคืนมาเป่านกหวีดซ่อมนักกีฬาหรือเปล่าปี๊ดเอ๊ะนกหวีดดังมาแต่เสียงมันดังเบาๆแผ่วๆอ่ะเหมือนมันอยู่ไกลแต่ถ้าเกิดว่ามันเป่าอ่ะมันอยู่ที่ถุนซึ่งเสียงมันจะชัดกว่านี้ปี๊ดสักพักนึงดังค่อยๆเบาแล้วก็ดังขึ้นมาเรื่อยจนเสียงมันชัดมากเจ๊อยู่ห้องริมสุดแล้วห้องติดหน้าต่างเจ๊ก็เลยเปิดหน้าต่างดูก็เลยมองไปตามเสียงสิ่งที่เห็นก็คือเป็นเด็กลูกเสือ2คนแต่งชุดลูกเสือสามัญนะไม่ใช่สามัญรุ่นใหญ่นะเป็นชุดแบบหมวกปีกอย่างเงี้ยปีกรอบๆอ่ะเด็กประถมอ่ะ
นึกภาพบอกไหมแล้วก็ชุดสีกากีสองคนแล้วก็เดินปีดซ้ายขวาซ้ายอย่างเงี้ยซ้ายขวาซ้ายสองคนสองคนเดินตั้งแต่ปากทางตอนเที่ยงคืนเดินมาปีดซ้ายขวาซ้ายปีดปีดเดินเข้ามาเลยจนมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับเจ๊ก็มองดูลูกเสือที่ไหนมาเดินตรงนี้วะซึ่งตอนนั้นมันเที่ยงคืนแล้วดูแล้วว่ามันเป็นเด็กประถมซึ่งเด็กประถมอะวันนั้นอะคือทุกวันพฤหัสโรงเรียนเจจะแต่งชุดลูกเสือแต่วันนั้นมันไม่ใช่วันพฤหัสซึ่งเด็กที่ไหนมาแต่งชุดลูกเสือเดินอยู่ตรงนี้เราก็มองพอมองเพ่งไปปุ๊บมันหันหน้ากลับมาคือหน้ามันอะมันอยู่อย่างเงี้ยคอหักหรอคอมันหักอยู่แล้วเสร็จปุ๊บอีกตัวก็ไปพูดว่าเฮ้ยเราเข้าไม่ได้ว่ะเขาไม่ให้เราเข้ามันพูดกันอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาก็มันจะพยายามจะเปิดประตูข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆเหมือนไม้เท้าไม้จะพดอ่ะพุ่งออกมาแล้วก็เป็นพวกแก่หน้าสีม่วงๆอ่ะเดินถือไม้เท้าเดินย่องๆออกมาแล้วเอาไม้เท้าว่ากระทุงไล่มันกระทุงไล่มันพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาตอนเช้ามันเจ๊ก็เลยลงมาดูเป็นพวกแก่นาลายที่เจ๊ปั้นเอาไว้อ่ะอยู่ตรงข้างล่างที่เจ๊ไม่ได้เอาขึ้นอ่ะนั่นแหละแล้วมันเข้าไม่ได้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่รู้ว่ามันมาทำ MOU กับผีในโรงเรียนยังไงก็ไม่รู้นะแม่งมันเข้ามาได้ทำข้อตกลงกันเซ็นสัญญาอีดอกทำเซ็นสัญญากันเรียบร้อยไม่รู้มันเข้าประตูหลังไม่ได้แต่มันเข้าประตูหน้าจะคือตอนหลังมาที่รู้ว่ามันเข้ามาได้เพราะอะไรรู้ไหมเด็กนักกีฬาหลังจากที่ย้ายนอนจากฝั่งนู้นใช่ไหมมันย้ายไปนอนตึกนี้ชั้น3บนสุดแล้วมันก็ได้ยินเสียงปี๊ดเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เจเล่ามันฟังเลยว่ากูได้ยินเสียงคนเป่านกหวีดแล้วเมื่อคืนพวกมึงได้ยินไหมไอเด็กนักกีฬาทั้งหมดอ่ะถ้านับไป 100% นะ 80% ได้ยินทุกคนเลยแล้วมันบอกว่าผมได้ยินแต่ไอ้ 20% คือหลับคือไม่ได้สนใจมันบอกว่ามันได้ยินเสียงเป่านกหวีดแต่มันไม่รู้ว่าเป่ามาจากตรงไหนแล้วมันก็ไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป่าแล้วเสร็จปุ๊บบอกมึงรู้ไหมว่าสิ่งที่กูได้ยินอ่ะแล้วสิ่งที่กูเห็นอ่ะคืออะไรเจก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่กูเห็นก็1 2 3 4ก็เล่ามันฟังมันก็เลยกลัวพอกลัวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมามันย้ายตึกมานอนอยู่ข้างบนนี้มันก็ได้ยินเสียงนกหวีดอีกก็เป่าปี๊ดปี๊ดมันก็เลยชะงกหน้ามาดูมันบอกว่าสิ่งที่มันเห็นคือมันเห็นเด็กแต่งชุดลูกเสือ2คนน่ะเห็นไอ้ชานยื่นมาข้างบนหลังคานี่ปะมันมาวิ่งไล่ตีกันตรงเนี้ยแต่งชุดลูกเสือปี๊ดปี๊ดนั่นแหละเจก็เลยบอกว่าเออชีวิตกูแล้วหลังมามันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นจนบอกว่าเจ๊ก็เลยให้ลูกศิษย์ไอ้นัทเนี่ยเอารถบ้านมันมีรถปิกอัพนกนัทไปเที่ยววาริยากุกันแล้วมึงเอาเพื่อนไปอีก 2-3 คนแล้วบอกว่าทางรายการอันเนี้ยเขาเชิญไปจะไปงานดินเนอร์ท่ามกลางแสงเทียนให้ทุกคนแต่งหน้าให้ฉ่ำไปเลยนะเอาสวยเลยนะแต่เจ๊จะหลอกไปวัดที่มีผีวาริยากุนี่แหละเพื่อจะเอาวิญญาณในพวกเด็กพวกนี้ไปปล่อยเออพอเสร็จปุ๊บก็อีพวกนั้นก็แต่งจัดเต็มไปเลยก็เทยลูกศิษย์เนาะแต่งหน้าใส่วิกจิกใส่บิ๊กองบิ๊กอายไปกันเต็มเลยพอไปถึงให้จริงพาเข้าวัดอีนั่นก็บอกว่าไหนครูงานการาดินเนอร์ตาแต่งเทียนก็นี่ไงเทียนมันสาอย่างนี้ดอกเรียงเต็มเลยมึงจะเอาต้นไหนละเทียนบอกครูมาทำไมมึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็บอกอ่ะเปิดบอกอ่ะลงไปนะลูกไม่ต้องตามมาแล้วนะอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ของหนูไปไม่ต้องตามไปนะไม่ให้ไปนะแม่ย่านางปัดออกให้หมดไม่ต้องให้เด็กตามไปอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เรื่องที่เสียงนกหวีดปิดปิดนางเรียนก็หายไปเลยไปอยู่วันเรียกูเหรอไปอยู่นู่นเลยอ้าวแสดงว่าวันเรียกูไม่ได้มีแค่วันเรียกูมีเยอะตรงอุ้ยนี่วัดด้วยไงนี่ไม่อุ้ยสายเรื่องเล่าเยอะมากเลยอ่ะอีวันเรียกูก็เจออีกแต่เจอวันเรียกูไหมคะไม่เจอไม่เจอใช่พวกหนูไปก็ไม่เจอแต่เจอใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เจอเรียงรายกันนั่งเต็มไปหมดเลยแล้วเพราะตรงนั้นอ่ะมันเป็นที่เก็บด้วยแหละแล้วเห็นที่เก็บกระดูกไหมเขาจะตั้งเรียงเป็นโซนนะโซนจีนแล้วจะมีศาลจีนอยู่ศาลนึงแดงๆอ๋ออยู่ตรงและมันบอกว่าครูธรตรงนี้จีนอ่ะอยากจะให้แบบว่าทำอะไรให้เขาดูที่เป็นแบบคนจีนดูดีดูแล้วดูรู้เรื่องเจก็เอาลิปซิงเฉพาะเซี่ยงไฮ้ลองหุ่งปังลองหุ่งเราแล้วเจ๊ก็แต่งหญิงไปด้วยนะใส่ชุดแซกจีนแล้วเวลาเจ๊ลงพื้นที่อ่ะเจ๊จัดเต็มเจ๊ไม่ได้เป็นชุดอย่างนี้นะถ้าว่าเพลงจีนจีนเจ๊ก็ใส่ชุดกิบเผาไปเลยแล้วเจ๊ก็เต้นลำไปเสร็จลำไปลำมาเสร็จปุ๊บเจ๊ก็มองไปโหมากันแบบมายืนดูนั่งแต่ไม่ได้มาเป็นตัวเหมือนเรานะมาเป็นเงาดำแล้วก็มานั่งกันเต็มเลยนั่งเรียวแล้วนั่งเรียงเป็นระเบียบเลยนะแถว1แถว2แถว3เรียงหน้ากระดานนั่งมองใช่แล้วมันก็ให้เจ๊ลองไปที่จุดจนถึงจุดสุดท้ายที่เคยเล่าไปเมื่อเทปที่แล้วมันให้เจ๊เข้าไปนอนในซองเก็บโรงอ่ะอีซองข้างล่างสุดอ่ะเจ๊เข้าไปนอนมาแล้วเข้ามุดเข้าไปนอนเลยค่ะแล้วมันเปิดเพลงอะไรรู้ไหมมอร้องไห้ว่าแล้วซึ่งมอร้องไห้มันเป็นเพลงที่เขาบอกว่าเป็นเพลงเรียกผี
เป็นเพลงเรียกพี่เอออย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บมันก็ไลฟ์สดคือที่มาเจ๊ไปอ่ะพอเจ๊ไปเทปไหนดอกคนดูแม่งพุ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็เปิดกูทอนยังพุ่งออกคนดูกำลังสนุกเลยกูทอนกูไม่ไหวแล้วคือไอ้ซองด้านหน้ามันเอามีคนเอาหน้าพุ่งยื่นมาจากไอ้ปูนะปูนะมันดันออกมาเป็นหน้าคนเลยอ่ะซึ่งเป็นหน้ากากแบบหูมาโผล่เต็มหมดเลยซึ่งกูไม่ไหวแล้วคือหลับตาก็หลับแต่ทีเนี้ยมันไอ้ถามว่าใช่อึดอัดด้วยแล้วถามว่ากลัวไหมก็กลัวผีอยู่แต่สิ่งที่กลัวมากนะคืออะไรรู้ไหมแมลงสาบแล้วแมลงสาบอ่ะมันจะมีไอ้รอยแตกของไอ้หินนะไอ้ปูนะที่มันเป็นตามซอกๆอ่ะเราจะคิดดูว่ามันไปกินอะไรจากข้างบนมาใช่เพราะข้างบนยังมีศพติดอยู่แล้วมันก็วิ่งไต่มาจากซอกข้างบนแล้วมันก็วิ่งผ่านตัวเจ๊แล้วคิดดูนะโอ้โหแล้วมึงไปแดกศพมาแบบว่ายิ่งกว่าอิ่มยิ่งกว่าแล้วมันก็มาไต่ตัวเจ๊เออแล้วแบบอุ้ยกูไม่ไหวแล้วกูขยักขยแงกูแบบเยอะๆหมดเลยแต่ว่ากูทอนยังพุ่งดูกูไม่ไหวแล้วเจ๊ก็เลยพุ่งหัวมาเลยวันนั้นนะแล้วก็มันก็ให้เจ๊ไปลำบนรถเข็นศพด้วยนะรถมังกรอะรถพญานาคอะเรารู้ไหมขึ้นให้ขึ้นไปเต้นเพลงอะไรแม่ห้างหมาสนิทโอ้เป็นอะไรอย่างที่ทำขึ้นไปเต้นกันมีเจ๊มีอีนัทมีอีตูนมีอีชินมีอีแป้งมีอีเนยไปกัน6คนวันนั้นนะแล้วเจ๊กับอีนัทอยู่บนรถเข็นศพก็เลยได้ฉายาว่าเจ๊ทอนนอนรถเข็นศพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือไปเต้นกระดิ่งกระเด้ากันไม่ได้ห้างมหาเสน่ห์เลยอีพวงล่างก็เต้นตามกันเหมือนเปิดเป็นคอนเสิร์ตแล้วเป็นสเตจอะสเตจเวทีแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เวทีก็คือรถเข็นศพก็คือเราทำเรื่องขออนุญาตเจ้าวาดแล้วเขามีคนไปทำกันบ่อยที่เนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมาทำทุกอย่างเสร็จสรรเรียบร้อยก็เข้าไปกราบขอขมาภัยศาลแล้วก็กุมารพอเสร็จปุ๊บเอ็นเลยบอกว่าก็คือตามคอนเซปต์อะทางรายการก็คือแบบขอหวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บก็ขอหวยเล็กหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงได้ยินเสียงแหลมๆเล็กๆของเด็ก53พูดมาอย่างงี้เจ๊ก็เลยมาบอกว่าไม่กล้าพูดตอนนั้นนะพูดไม่ได้พูดแต่เลขเคลื่อนพอรู้ตัวแล้วว่าถ้าพูดปุ๊บเลขเคลื่อนไม่เด้งขึ้นก็เด้งลงชาวบ้านเขาจะมีงานศพอยู่เนาะได้เลขไหมคะได้เลขกันบ้างผมพูดไม่ได้ครับแต่ผมเขียนได้เขาก็เอากระดาษมาครับเจ๊ก็ตัดสองตัวตรงๆวันนั้นทั้งงานศพอีป้าวนั้นก็ตามหาเจ๊กันใหญ่เลยกลายเป็นเจ้าแม่ใบหวยไปแล้วนั่นแหละก็คือวลียกุที่ไปมาประสบการณ์การล่าผีอุ้ยสนุกสนานถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เจเฮิร์ตจากผู้เรื่องหัวใจนิดหน่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่าชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้วไปวะเจอผีก็เจอผีให้ผีมันหักคอตายแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่อยากได้อะไรไม่อยากดีเลยแล้วคือมีความเออทำอะไรก็ได้แล้วไม่กลัวผีเผื่อกูไม่กลัวมันแบบทิ้งกูไปกูเครียดกูอกหักกูร้องไห้กูพอไปปุ๊บมันเหมือนได้เปิดโลกทัศน์เราได้เปลี่ยนแบบแนวความคิดเราเออไปใหม่ๆหรือว่าเออเราก็อยู่ของเราได้นี่หว่าเราก็อยู่กับเรื่องตรงนี้ได้ซึ่งทุกวันนี้ที่ทำให้เจได้มีชื่อเสียงทำให้เจได้มีงานมีอะไรนอกเหนือจากงานประจำเนี่ยก็คือเรื่องผีนี่แหละคือได้ดีเพราะผีช่วยจริงๆอ่ะคือพอดังเปี้ยงเรื่องผีปุ๊บหลังจากนั้นมันก็จะมีรายการเข้ามานู่นนี่นั่นไปได้รู้จักคนในวงการหลายๆคนมีคนมาสั่งเสียงทำเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็ต้องเป็นสองแง่สองงามเนาะบางส่วนเขาก็บอกว่าเฮ้ยผีไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยงมงายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือถือว่าเป็นการแบบฟังเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างงี้ฟังเหมือนเป็นการแบบเพื่อนสาวนั่งมอมอยกันอะไรอย่างงี้ดีกว่าไม่อยากให้ฟังลงไปแบบในแง่ที่แบบเชื่อไม่เชื่อเออจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีเยอะนะคะคนที่แบบว่าไม่เชื่อเรื่องผีแต่ชอบฟังเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะโอเคทุกคนวันนี้คือจุกๆตอนนี้ก็คือจะแบบว่าจะเช้าและตีฮะก็พอดีเล่าเสร็จออกไปก็ตักบาตรพระได้เลยค่ะพระเดินบิณฑบาตพอดีพี่เอกพี่ทิมหลับแล้วมั้งจับหลังจากที่เราขึ้นห้องเนี่ยแล้วก็จะขึ้นมาห้องอีกรอบนึงคุณลืมเปิดไฟหน้ากล้องไม่เป็นไรแสบตาตอนนี้ก็ตีห้านิดๆแล้วทุกคนนกเริ่มร้องแล้วคุณน่าจะใกล้เช้าแล้วมั้งไฟนี้ไม่กระตุกเลยบ้างตอนนี้ผมกำลังเดินสำรวจห้องจนที่กลับมาก็ไม่มีอะไรแปลกไปก็เหมือนเดิมทุกอย่างโอเคตอนนี้กี่โมงละ5:02แล้วค่ะทุกคนครับเมื่อกี้เราได้ยินเสียงคอนะได้ยินเสียงคออะไรไม่รู้ตอนที่ผมเล่นเกมอะคุณได้ยินปะกึ่งกึ่งกล้องใหญ่จับได้เพราะกล้องไหนได้คอนมันอยู่ตลอดใช่คือโกโปรเราต้องประหยัดแบตนะทุกคนเพราะว่ามันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วแบตมันหมดมันเสียงคอประตูทุกคนหน้าห้องเหรอพานุให้ผมไปดูไหมไปดูดิแป๊บนึงเดี๋ยวจบตานี้ก่อนผมไปดูนะครับว่ามี
อะไรหรือเปล่านะเสียงตึ้งตึ้งนะหน้าห้องผมก็ได้ยินเหมือนกันนี่ผมเลยเดินไปสำรวจไม่มีอะไรครับผมปกติไม่มีอะไรครับปกติทุกอย่างได้ยินครับผมน่าอาจจะเป็นลมแล้วมันพัดของข้างล่างแล้วเสียงมันเลยล้มตึงนะเพราะว่าลมแรงจริงฮะโรงเรียนนี้แต่มันเสียงข้างล่างจริงนะล็อกเขาจริงนะทุกคนมากครับอุทธรตาแดงนี้ไม่ใช่ผีเข้านะครับคืออดหลับอดนอนทั้งคู่ครับคือแบบยันเช้าทั้งคู่นะคือวันนี้ต้องขอบคุณคุณทอมากครับคือผมว่า2คลิปแน่นอนเหมือนเดิมเห็นบอกว่าห้างนั้นก็เดือดแต่ผมไม่รู้เรื่องราวเป็นไงแต่ห้างนี้ผมว่าก็เดือดนะฮะระดับตื่นๆเบอร์คือตอนแรกตั้งใจจะแบบมาทำอาหารกินเลยนะกินเลยไม่ลงเลยครับพอชดาตกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแต่มันอาจจะเป็นลมหรืออะไรไม่รู้แต่ผมได้ยินเสียงมันคุยกันด้วยอ่ะเออใช่ครับผมก็ไม่รู้อะไรนะไอ้ยัดเออไอ้ยัดอะไรสักอย่างผมไม่ยินนะตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณจะ7โมงแล้วครับจะ7โมงครึ่งแล้วครับทุกคนก็แยกย้ายไปพักผ่อนวันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆครับว่าครูธรมาจัดเต็มแต่เร็วๆนี้จะมีครูธร XEP โกดคาแน่นอนครูธรขอแบบจัดเต็มเลยฮะไม่กลัวใช่มั้ยฮะไม่กลัวครับได้อยู่โอ้ยงั้นเดี๋ยวต้องหาที่เดือดให้นะสุแป้งโอเคมั้ยฮะโอเคก็วันนี้ก็จบลงแล้วครับการใช้ชีวิต24ชั่วโมงพระนศิลป์คือตอนนี้ผมเบลอมากทุกคนโอเคผมมึนตอนนี้โลกหมุนเหมือนครูธรนะพูดอะไรไม่ค่อยถูกก็ขออภัยด้วยครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ติดตามครูธรตรงนี้ทุกช่องทางนะของครูธรนะก็มีทั้ง TikTok มีทั้งFacebook มี IG มั้ยฮะ IG มันเชื่อมกับ Face อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นให้หมดเลยครับใครอยากตามครูธรก็ไปตามเพราะแกก็เล่าเรื่องผีอยู่แล้วนะหรือว่ากิจกรรมใครชอบอะไรให้ครูธรก็ทำอะไรตลกๆเดี๋ยวก็ไปดูกันได้นะทุกคนนะก็วันนี้ขอลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับ